พวกวันฮือสองวันนี้นะบางคนก็เตรียมไว้แล้ววันนี้ก็เป็นวันดาวันตีกับวันพวกนี้เป็นวันดาก็สุดแท้แต่นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะผู้ใจบุญทั้งหลายนะ1ปีมีครั้งเดียวจะเปลี่ยนพุทธศักราชสมัยโบราณเก่าก่อนมีมาแบบนี้นะเปลี่ยนพุทธศักราชเปลี่ยนพ.ศ.สมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เอาแบบสากลทั่วโลกนำมาใช้วันที่1มกราแต่ปัจจุบันหรือในอดีตแต่ก่อนนั้นได้นับนะจัตตาปีเดือนวันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะจะเป็นปีใหม่นั่นก็จะเป็นที่นับอายุขัยตัวเปิ้งนะตัวเปิ้ง12ราศีอีเป็นต้นในการสมมติของนักปราชญ์สมัยโบราณแต่เก่าก่อนกำหนดกฎเกณฑ์ว่าราศีเมษนี่นะพระอาทิตย์ตั้งบนหัวพอดีเกินกลางพอดีเนี่ยแบบนั้นศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเอาเกิดบุญแผ่นดินที่มีบุญกุศลมีวาสนาอุดหนุนเตือนแต้มเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับต่างประเทศอื่นอย่างที่บอกไปแต่เจ้านะศรัทธากับฮู้ดีคนที่มีความฮู้มีความสามารถมีความเข้าใจสามารถพอข่าวต่างๆในต่างประเทศเปิ้นปุ้นว่าตอนนี้เปิ้นอยู่กันอย่างไรมีเหตุการณ์สถานการณ์จะได้พ้องทุกคนก็อยู่ด้วยบุญกุศลบุญกุศลนี่แหละเป็นเกื้อหนุนอุดหนุนเฮือศรัทธาสาธุชนได้อยู่ได้แสดงว่าศรัทธาสาธุชนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้สร้างบารมีมาบ่น้อยได้สร้างบารมีมาหลายได้เกิดในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาได้เกิดบนแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขโดยบ่ต้องภาวะพะวงว่าปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นแต่บางประเทศนี้ต้องวันวิตกมาว่าลูกปืนจะตกมาวันไหนกระสุนจะมาเข้าถึงตัวเขาเมื่อใดบางคนก็ต้องหนีกระเซาะกระเซิงออกจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องลี้ภัยหนีออกไปจากต่างประเทศไม่ได้อยู่นอนกับที่บ้านที่จองของตัวเขาแต่เมืองเหนือลันนาแผ่นดินสยามแต่ละที่นั้นยังอยู่เย็นเป็นสุขยังสามารถทำกิจกรรมบุญกุศลได้ยังสามารถไปที่ไหนได้สบายเนี่ยแผ่นดินพระพุทธศาสนาแผ่นดินประเทศไทยนี้ศรัทธาจะต้องดีใจศรัทธาจะต้องประทับใจศรัทธาคือเกิดความปิติจุ่มอกบานใจว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้อยู่ในประเทศที่ดีที่งามแบบนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาบุญกุศลนี้บางคนท่านอาจารย์นะบุญจากก่อนเขาจะเบิกใจได้ว่ามาทางนะขอเบิกใจวันนั้นขอเบิกใจนะอยากให้ฝากธนาคารนะได้ยินเพื่อนว่าอย่างนั้นท่านอาจารย์นี่เป็นคำถามว่าจะขอเบิกใจนะเบิกใจนะคือขอเบิกใจอนุญาตเบิกใจได้ก่อนอัตมาบัดได้เป็นเจ้าของบุญอัตมาบัดได้เป็นธนาคารบอกคนอัตมาสามารถจะเซ็นอนุญาตคือได้นะไม่สามารถจะเซ็นอนุญาตคือได้ละโยมจะต้องการเบิกบุญกุศลตัวเก่าธรรมะก็บอกว่าจากก่อนนั้นนะโยมทำบุญมานักเท่าใดน้อยเท่าใดว่าสามารถจะฮู้ได้นะจะเบิกได้บ่ได้สุดเป็นธรรมชาติของบุญกุศลเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่ศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาแต่ท้ายจะเบิกได้บ่ได้สุดแท้แต่ธรรมชาติของบุญนั้นจะส่งผลคือตัวเก่าบางคนมาขอเบิกใจปีใหม่นี้ขอใจนะจะเบิกบุญกุศลนะขอใจในปีใหม่นี้มีความจำเป็นจะได้ใจสงกรานต์ปีใหม่เมืองนี้เป็นกูอู้แก่มตลกเนาะศรัทธาแต่ก็บอกว่าเรื่องบุญที่จะเบิกใจนะถ้าเป็นเจ้าของบุญของโยมนะสามารถที่จะฮือโยมเบิกได้จะมาอนุญาตทันทีเลยแหละบอกว่าแต่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของบุญเขาก็บอกว่าจากก่อนโยมทำบุญไว้นักน้อยเท่าใดแต่บุญแต่ละอย่างนั้นจะส่งผลคือของแต่ละคนนั้นอยู่ที่ระยะเวลาอยู่ที่เหตุเนี่ยอยู่ที่เหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยนี่มีความจำเป็นนะต่อทุกคนในชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้แต่ตมาเข้าใจเก้ากับผมตมาภาพนั้นเข้าใจว่าเนี่ยศรัทธาทุกคนมีบุญไว้ก่อนแล้วนะจากปัจจุบันนี่มาเสริมแต้มมาต่อเติมบุญกุศลของตัวเก่าแถม
นะทุกคนจะรู้ว่าบุญมีความจำเป็นบุญนั้นมีค่าบุญมีความสำคัญต่อชีวิตทุกคนอาจจะไปอิ่มด้วยบุญทุกคนจะพยายามสร้างบุญบารมีกับตัวเก่ายิ่งขึ้นไปบุญนี้เป็นสะพานนะบุญนี้เป็นบันไดนะบันไดที่จะเดินขึ้นข้ามขึ้นก้าวบันไดขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบุญนี้เป็นสะพานอันยิ่งใหญ่การจะข้ามวัฏสงสารได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลบุญบารมีทั้งนั้นบุญก็ขึ้นที่ว่าบุญมีตั้งแต่ตัวหนังสือก็ทุกคนก็อ่านออกเขียนได้แต่บุญมีหลายลักษณะมีหลายประการอย่างทานศีลภาวนาอย่างที่ศรัทธาได้ฟังได้ฮู้นั่นแหละการมีบุญกุศลเนี่ยบุญก็แยกแยะออกไปแถมหลายประการอย่างศรัทธาแต่ละคนเนี่ยก็หันอยู่แล้วว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีความทุกข์ว่าเท่ากันบ่เหมือนกันเนี่ยความชัดเจนเป็นแบบนั้นความทุกข์บ่ใช่เหมือนกันความสุขก็บ่เท่ากันทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นจะได้บ่เท่าเป็นจะได้บ่เหมือนกันมาจากสาเหตุอันใดนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำบอกว่ารายการใดก็ตามในประเทศสยามนี้บอกว่าทั้ง YouTube Google ก็ดีทั้งสถานีวิทยุต่างๆครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้มาจามาเทศนานี่เป็นบุญวาสนาของศรัทธาจากก้อนไกเอาหลักธรรมะนำมาใช้อย่างตาเจ้านะอย่างบอกไปว่าคนที่มีธรรมะกับคนที่หูธรรมะต่างกันหูแต่บ่มีธรรมะคนที่มีธรรมะอันนั้นแหละหูตัวมีธรรมะตัวสามารถอยู่ใกล้ได้สบายชุ่มเย็นนะศรัทธาคนที่หูยังบ่แน่เตื้อเพราะเพิ่นยังบ่มีธรรมะเตื้อการอยู่ใกล้กับคนมีธรรมะกับคนหูธรรมะยิ่งคนบ่หูธรรมะยิ่งไปใหญ่ถ้าบ่ฮู้จักธรรมะบ่เข้าใจธรรมะศรัทธาสาธุชนคืดเอาเถอะในขณะที่ศรัทธาฟังอยู่ตอนนี้ศรัทธาลองวาดภาพคนที่บ่มีธรรมะและคนที่บ่ฮู้จักธรรมะเลยจะมีอาการลักษณะอย่างใดพ้อคนที่ฮู้ธรรมะจะพอคนที่บ่ฮู้ธรรมะว่าเป็นจะใดพ้อบางคราวคนที่บ่ฮู้เรื่องธรรมะบ่เข้าใจธรรมะบ่ฮู้จักธรรมะนั้นเฉพาะคนที่มีธรรมะฮู้จักธรรมะแล้วมีธรรมะน่ะกลายเป็นคนบ้าก็ได้นะหลายครั้งหลายคราที่เคยได้ยินมาแต่บางครั้งคนที่ฮู้ธรรมะคนที่มีธรรมะพอคนที่บ่ฮู้ธรรมะพอคนที่บ่มีธรรมะน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งแต่บ่สามารถจะช่วยได้ว่าคนนั้นบ่มีธรรมะคนนั้นบ่ฮู้ธรรมะย่อมบ่เข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามในขณะเดียวกันที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ประจำวันของแต่ละคนนั้นความทุกข์ย่อมมีมาเป็นแน่แท้อย่างที่ถึงวันประจำวันถึงวันนี้ที่ศรัทธาดำเนินชีวิตอยู่ภัยพ้องจะปฏิเสธว่าบ่มีความทุกข์ภัยพ้องจะปฏิเสธเจ้ามาความทุกข์ก็เข้ามาตวยหาแล้วความหิวเข้ามาหาอย่างที่เคยอู้ทางสถานีวิทยุนี่แหละพอตื่นขึ้นมาปุ๊บความทุกข์ก็เข้ามาหาแล้วแต่เราสามารถแก้ไขได้ความทุกข์เรื่องความหิวเนี่ยแต่บางคนนี่แก้ไขมาได้เหมือนกันสถานหิวอยู่นั่นแล้วนะบ่ฮู้จักอิ่มก็มีนะบ่ฮู้จักอิ่มบ่ฮู้จักพอนี่มีความลำบากอย่างยิ่งในชีวิตน่าหั่นใจมหาศาลแต่ยากแก่การจะช่วยได้ในบางครั้งถ้าเพิ่นบ่ยอมรับความรู้ความเข้าใจทางธรรมะเพื่อจะนำมาดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเก่านี่แหละความทุกข์ย่อมเกิดมาเป็นแน่แท้เนี่ยอย่างถึงวันนี้ยิ่งวันพุธวันฮืนนี่เป็นวันพญาวันถือว่าวันเข้าวัดเข้ามาวันทำบุญสุนตานแต่ภาคกลางนี่เพิ่นเอาวันที่13นั่นแต่ว่าแล้ววันสงกรานต์นั่นแต่ว่าไปละ13 14 15นี่วันยุดเงานะแต่ละคนกับปิกบันปิดจองนะปิกหอปิกเงือนไปทำการทำงานที่กายบางคนก็ได้รับความสมหวังในชีวิต
อย่างคนเฒ่าคนแก่ท่านผู้ฟังเป็นต้นนะสมหวังในชีวิตอย่างไรมีลูกเต้าหลานเลนมาหานะมาเยี่ยมมาใจนำดอกไม้ถูกเทียนเขาตอกดอกไม้สุขันโทสุขันทะขมิ้นสมปล่อยมาสู่มากะละวะเป็นพ่อเป็นแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้หานเต้าอี้ความสุขใจก็เกิดขึ้นน้ำตาพ่อมิก็มีน้ำตาพ่อไหลย้อยลงมาตั้งเบ้าตาตั้งข้างเคยเกิดขึ้นนะบ่อยครั้งสำหรับคนเฒ่าที่เกิดปิติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหันลูกเต้าหลังเลนนำดอกไม้ทูบเทียนเขาดอกไม้นำขมิ้นสมปล่อยมานั่งคู่เข่ากราบไหว้ปู่จาไหว้สางานในยามปีใหม่สงกรานต์มาถึงเนี่ยความเข้าใจการอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้มีพระคุณศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเคารพพ่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งหาประมาณบ่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นต้นน่ะไปไหว้ไปสาอันยังจะเต้าความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจที่ได้หารภาพแบบนี้ศรัทธาลงขึ้นพอเนี่ยปีใหม่แต่ละครั้งแต่ละปีมีครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวรอแล้วรอแถมบางคนรอลูกเต้าจะมาหาตั้งความหวังไว้คนเฒ่าคนแก่ชะแลชะลาแล้วปีหนึ่งได้หาลูกครั้งเดียวก็ยังดีมีความอิ่มอกอิ่มใจที่ลูกเต้าได้มาหามาไหว้มาสามานั่งกินข้าวโก๊ะข้าวนั่งแวดแน่ธาตุของธาตุเข้านาขันโตกนั่งอู้นั่งจ๋าอันยังจะม่วนปานนั้นศรัทธาคนเฒ่าคนแก่มานั่งกินข้าวโดยการกับลูกกับเต้าเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นได้บัญญัติเหมือนกันในบางครั้งในยุคปัจจุบันนี้แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในฤดูกาลเทศกาลแบบนี้คนเฒ่าอาจจะนั่งอู้นั่งจ๋าได้หันลูกเต้าได้มาหามีความสุขใจสบายใจนะแต่เคยอู้กันตามสถานีที่จริงวันนี้ถ้าไปจะอู้กันอยู่เหมือนกันเคยอู้หลายครั้งหลายคราว่าบางครั้งนะพอถึงเวลาสงกรานต์มาพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีพ่อบางที่นะลองโทรเข้ามาหาก็ได้ในบางคนน่ะเอ๊ะกลัวแต่เนื้อกลัวลูกจะมาหาแบบนั้นก็มีศรัทธาที่ผ่านไปแล้วเคยเกิดขึ้นนะลูกถ้าลูกมาแล้วจะต้องปาเปื้อนปาฝูงมานี่ไปแปะเข้าแปะของจากร้านหันร้านนี้แล้วฮือแม่มาใจฮือมาใส่ฮือแบบนี้พอเสร็จการเสร็จงานเสร็จเทศกาลเป็นที่เรียบร้อยนะเดินต่างปิกไปเนี่ยการต่อแทนที่จะเอาเงินเอาคำเอาเข้าเอาของที่หิหามาได้มาไหว้สามาปูจามาไหว้พ่อไหว้แม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยคือได้ชื่นใจคือได้บานใจแต่ปัจจัยแบบนั้นก็มีนะปาปิกไปปาฮือพ่อแม่ทุกข์ใจก็มีเนี่ยรหัสบุญรหัสกรรมมันบ่เหมือนกันศรัทธาเอ้ยน่าหันใจทุกคนถ้าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตศรัทธาต่อมาเองก็ต้องขอเห็นใจหันใจแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ทำจะได้รหัสกรรมที่เกิดขึ้นต่อชีวิตศรัทธาของแต่ละคนนั้นยากแก่การจะลีกเลี่ยงได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังน่ะยากแก่การจะลีกเลี่ยงได้แต่บางคนก็พยายามน่ะพยายามสร้างความดีตลอดทำความดีอย่างประยุทธ์ยั่งรู้ว่าเวลามันเหลือน้อยนะเวลามันเหลือน้อยเต็มทีบางคนนะโอ้เหลือน้อยท่านอาจารย์ก็เป็นอย่างแล้วใครจะเป็นจะได้ก็ตามนะแม่นี่จะทำความดีแบบนี้ตลอดไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายนี่ความมั่นคงของจิตความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามสั่งสมคุณงามความดีเข้ากับตัวเก่าไว้เนี่ยสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านนั้นความคิดอาจจะต่างกันไปแบบนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยแต่คิดว่าสงกรานต์แบบนี้จะมีความสุขและความสมหวังนักหลายเปอร์เซ็นต์มาต่ำกว่า 70-80% คิดว่าแบบนั้นเพราะปีไหนมีเตื้อเดียวปีไหนมีครั้งเดียวมีบักกี้วันที่ลูกเต้าหลานเลนจะมานั่งอู้นั่งจ๋ามาพบปะนะพ่อแม่
มานั่งกินข้าวด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันอย่างที่ตมามาอยู่ที่วัดพุทธสีคีรีนี้เหมือนกันเศร้า4ปีแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็พยายามสร้างประเพณีวัฒนธรรมนี้ในการส่งน้ำดำหัวผู้รักผู้ใหญ่นะบอกแนะนำญาติโยมศรัทธาก่อนที่จะมานี้ยังบ่มีเกิดขึ้นกับเพื่อนนะศรัทธานะมาอยู่ที่นี่ได้เศร้า4ปีนะหน้าตอนนี้หลายวันมาแล้วนี่บางคนกับลูกเต้ามาหาปากันนัดหมายกันไว้ว่าวันที่นั้นเนอะอย่างแต่เจ้านี่เพิ่นนิมนต์ไปที่บ้านแต่เจ้าบอกว่าทำบุญใส่บาตรเจ้านะท่านอาจารย์ลูกเต้ามาครบมนแล้วนะสามสี่คนด้วยกันมาพบปากันเอาถึงลูกเต้าหลานเลนมาไหว้มาสาพ่อเพิ่นอายุ60ปลายแล้วนะเคยศึกษาเป็นรุ่นปี ฮู้จักกันในสถานศึกษาปะกันนะตอนนี้ได้มาอยู่ใกล้ที่นี่เพิ่นก็ขอนิมนต์เด้อท่านอาจารย์ไปที่บ้านกำนึงนะเพิ่นบอกขอนิมนต์เจ้านี้จะทำบุญใส่บาตรลูกเต้าผู้คนเตรียมตัวไว้หมดละเพิ่นพอหน้าตาสดชื่นแจ่มใสที่มีลูกเต้าแวดหน้าแวดหลังแล้วมากี่วันบอกบางคนว่าวันฮือจะปิกแล้วครับท่านอาจารย์บางคนไง2วันจะปิกแล้วเนี่ยบางคนวันพุธนี้จะปิกละวันนี้ก็เลยนัดพี่น้องกันว่าร่วมทำบุญกับพ่อแม่ใครหันพระสงฆ์องค์เจ้ามาที่บ้านแบบนี้จะทำบุญที่บ้านซะน้อยหนึ่งนี่แบบนี้นี่ลูกเต้าปิ๊กมาถึงบ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่เอาอันนั้นมาฝากเอาอันนี้มาฝากแล้วได้มาไหว้มาสามาเคารพปู่จาเทศกาลสงกรานต์มาแบบนี้อัญญาจะเต้าพ่อแม่ก็ชื่นอกบานใจแต่บางคนพ่อลูกเต้าอาจจะปิ๊กมาบ่ได้ลูกเต้าอาจจะอยู่ไกลก็ได้นะรอฮื้อสงครามปิกไปก่อนมดไปก่อนนะแม่เนอะว่ามีภัยเฝ้าบริษัทนี่เพิ่นขอไว้แท้ๆนะมีคนหนึ่งโทรมาบอกแบบนั้นว่าบ่ได้ปิกไปท่านอาจารย์ปีนี้นี่ผมเองจะต้องอยู่สถานที่ที่นี้นะเพิ่นเลือกเอาผมอยู่พอคนอื่นเพิ่นมามั่นใจคนอื่นเพิ่นบ่ไว้ใจผมนี่เพิ่นไว้ใจผมเลยจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เลยโทรไปบอกแม่แล้วนะแม่ก็ทราบฮู้เป็นอย่างดีผมจะต้องอยู่กับบริษัทที่นี่เพิ่นขอให้ดูแลสถานที่นี่ไว้เนี่ยศรัทธาคนดีมันเป็นแบบนั้นบางทีอาจจะได้มาไหว้มาสาพ่อแม่เพราะความดีของตัวเก่ามีแบบนี้ว่ารอฮื้อหลังสงกรานต์ก่อนถ้าหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยเก่ากับผมจะปิ๊กไปไหว้พ่อไหว้แม่เพราะว่าสงกรานต์ในบางครั้งนะการงานก็มีอยู่บริษัทเพิ่นก็พอไว้การงานเพิ่นกับพอไว้คนไหนที่ดีที่บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสสามารถที่จะไว้วางใจได้เนี่ยคนดีมันมีกล้าในโลกนี้คนดีมีนักเต่าใดความสุขก็เกิดขึ้นนักเต่าอ่านสัทธาเรื่องของดีนี้ใครก็ต้องการความดีนี้ทุกคนต้องการในโลกนี้ต้องการคนดีคนเก่งนี้นักอย่างที่เคยบอกต่างสถานีคนเก่งนี้นักถึงวันนี้เก่งกระทั่งถึงว่าเข้ากับผมอัตมาภาพมานั่งเทศมานั่งอูจาขยายมสถานเนี่ยสถานอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถพอหน้าอูจากันได้โทรศัพท์อูจากันได้หันหน้ากันได้ความเก่งของมนุษย์โลกตรงวันนี้เก่งถึงปานนี้สถานยิ่งบางประเทศตอนนี้เจ้าของมาต้องแย่งกันนะเอาเทคโนโลยีเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมาแย่งกันแต่เนี่ยสถานเลยลองขึ้นขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนั้นหลายที่หลายแห่งหลายประเทศที่กำลังเกิดขึ้นแต่ก่อนเขาก็บอกเกิดว่าจะได้อู้จากันอยู่ต่างแดนมาพอหน้ากันสามารถอู้จากันได้ลองขึ้นเนี่ยความเก่งของมนุษย์แต่ความดีเล่าสัทธาเก่งแท้แท้บัดดีเนี่ยสัทธาเอ้ยอย่างลูกเต้าสัทธาเอาอยากจะถามสัทธาตอนนี้นะถ้าศรัทธาลูกเต้าของศรัทธาถ้าดีแต่เพิ่นบ่เก่งแต่ขยันแต่ดีแต่ความเก่งเพิ่นอาจจะบ่เหมือนเพิ่นแต่ฮู้จักคุณพ่อแม่เคารพพ่อแม่อย่างดีนะแต่คนหนึ่งเก่งแต่เน้อแน่ลูกเต้าเนี่ยเก่งสร้างหันสร้างนี่ได้สามารถจบปริญญาโทปริญญาเอกทำงานมีเงินเดือน 2 3 4 5 หมื่นนะเก่งขนาดนักแต่เมื่อไหน 2-3 ปีโทรมาหาเตื้อหนึ่งส
่งสะตุ้งสะตังมาเฮ้อแต่ไม่ได้หันหน้านะสะตังส่งมาเฮ้อโยอันนี้ได้ยินบางชีวิตที่อูจ่าเฮ้อฟังแต่มาพิจารณาแล้วเออเนี่ยว่าลูกคนนี้แต่ก่อนเคยส่งห้ามเฮียนเก่งแต่เนอท่านอาจารย์เก่งขนาดนั้นคนหนึ่งนั้นบอกเก่งเต้าได้ตอนนี้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยอ่านหนังสือพออ่านออกได้แต่คุณธรรมของคนที่อยู่กับพ่อแม่คนนี้เนี่ยเคารพพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทุกอย่างอยู่กับพ่อแม่มาประมาณเกือบ10ปีแล้วแต่คนหนึ่งลูกแห่งคนหนึ่งนั้นเก่งขนาดนั้นแต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แทบจะไม่ได้โทรหาเลยในบางวันบางครั้งเดือนหนึ่งจะโทรมาสักสองสามเตื้อกึดพอศรัทธาแล้วหัวอกพ่อแม่แน่นอนเลยทีเดียวใครอยู่ใกล้ลูกกู้คนนั่นแหละใครหันหน้าปีหนึ่งมาเตื้อหนึ่งก็ยังดีอย่างเพื่อนบอกศรัทธาแต่ปรากฏว่าบ่มีโอกาสได้มาแม่มาเป็นอย่างเน้อแม่เน้อลูกจะขอส่งสตังค์เฮ้อลูกอาจจะไม่ได้มาหาแม่แน่เฮ้อน้องน่ะอยู่ด้วยแม่เน้อเนี่ยนี่ศรัทธาแต่ก็ดีเป็นคนที่มีบุญอยู่ถามว่ามีบุญก็มีจะได้มีลูกอยู่ใกล้มีลูกมาคอยตอบแทนคุณของเพื่อนเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังหลายชีวิตจะเหมือนกันในตอนนี้วันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันวันคือเหมือนกันณขณะนี้นะหลายคนอาจจะม่วนณตอนนี้ม่วนปลาลูกเต้าลังเลนไปเหี่ยวไปม่วนไปงานสามเล้านะไปหาสถานที่จุ่มเย็นเป็นสุขไปในสถานที่ต่างๆหลายคนศรัทธาหลายผู้หลายคนที่โทรมาวันก่อนสองวันก่อนนะโทรมาคนหนึ่งหน้าหันใจบอกขอมาอู้ในที่นี้แต่ว่าน่าหันใจขนาดนั้นบันนึกว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏเกิดขึ้นมาในสังคมนามนุษย์ถึงวันนี้ทำจะได้ศรัทธาโลกนี้มีทั้งดีและชั่วอย่าโยมศรัทธาเฮ้ยแต่ก็บอกเพื่อนไปเป็นโทรมาอู้จ่าอย่าน้อยใจอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าเสียเวลาหน้ากับสิ่งภายนอกของร่างกายเฮาโยมเอ้ยโยมเข้าใจแบบนี้โยมฟังทำความดีอย่าได้นึกถึงคนนั้นคนนี้ว่าเพิ่นจะช่วยเฮาเพิ่นจะทำเฮาลูกเต้าหลานเลนสามีภรรยาบอกเพิ่นไปวันนั้นเวลาโยมจะจากโลกนี้ไปจากคนเดียวนะนะโยมเคยฟังวิทยุก่อนเพิ่นบ่ได้ฟังแต่ฮู้จักเบอร์โทรได้อย่างไรมีคนหนึ่งเพิ่นบอกคือว่าใครอู้จักโทรไปหาเพิ่นโทรมาหาตมานี่แหละเนี่ยก็เลยอู้จากันไปเพื่อนกันดีใจไปนะดีใจว่าได้อู้โอ้โล่งใจเบาใจต่อไปจะประสนใจอันยังแล้วจะทำความดีจะเข้าวัดเข้ามาเพราะเวลาเหลือน้อยจริงๆนี่เพื่อนบอกแบบนี้ธรรมาก็ชื่นใจและดีใจเหมือนกันก็ได้อู้เพื่อนฟังเพื่อนก็เข้าใจก่อนหน้านั้นเพื่อนบอกต้องกินยาต้องกินยาน่ะที่โรงพยาบาลเพื่อนบอกประเดี๋ยวนี้บอกกินละเพื่อนบอกเบาเบื่ออย่างละคือไหว้พระนั่งสมาธิอย่าสนใจอย่างอื่นอย่าสนใจอย่างอื่นบอกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำบุญส่วนตานเท่าที่ทำได้ไม่ต้องไปเวอร์ไว้ไปแข่งอย่างกระเพิ่นมีเท่าใดทำเท่าที่เป็นไปได้นะโยมเข้าปานกวนหน่วยก็ถึงได้แล้วทำบุญใส่บาตรตอนเช้าพอมือเอากวยหน่วยหนึ่งเอาเข้าปานหนึ่งลงในบาตรอันนั้นแหละบุญย่อมเกิดขึ้นด้วยบุพเพเจตนาอันดีงามแล้วศรัทธาสาธุชนคนดีทุกคนฉะนั้นอย่าลังเลใจในการทำความดีผลของความดีที่ทำไปนั้นย่อมส่งผลเป็นแน่แท้จะจ้าหรือเร็วเท่าอันจะรวยก็จะจ้ากับสุดแท้แต่อย่างที่ศรัทธาทำมาวันก่อนนั้นก็จะขอเบิกบุญมาจ้าอย่างอู้ฟังตะกี้ท่านอาจารย์ผมนี่จะขอเบิกเอาบุญได้ก่อนแน่ตมาไม่ได้เป็นเจ้าของบุญของโยมบอกว่าโยมทำหลายภพหลายชาติแล้วนะจะมีนักมีน้อยตมาก็บอกฮู้โยมจะปลูกมะม่วงมะโอมะนาวกี่ต้นปลูกมะลำไยกี่ต้นอันตมาก็บอกฮู้นะจะฮือออกหน่วยแต่มาถึงเวลาเตื้อนี่จะมาทำตมาฮือหน่วยมันออกวันนี้วันพรุ่งวันฮือตมาก็บอกบ่ได้สุดแท้แต่ต้นไม้ธรรมชาติของเปิ้นธรรมชาติของบุญกับเหมือนการบอกเพื่อนไปอย่างอู้ฟังตะกี้
ธรรมชาติของบุญนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษนะลักษณะของเปิ้นอย่างศรัทธาทำบุญไปแล้วบางคนก็ไปเบิกเอาละวันพูดวันคือจะไปเบิกบุญที่ทำก็ได้เหมือนกันศรัทธาเพราะฉะนั้นบุญนี่มีหลายลักษณะทำไปแล้วเราจะต้องเข้าใจว่าบุญนั้นได้เต็มที่ขนาดไหนที่เราทำไปนั้นนะอย่างเราปลูกอย่างไปนั้นก้าของมันหน่วยของมันมันดีกี่เปอร์เซ็นต์มันดีกี่เปอร์เซ็นต์นะดีกี่เปอร์เซ็นต์นะบางทีอันหน่วยอาจจะฟอก็ได้หน่วยอาจจะนี่ก็ได้สัตว์สาธุชนทำผู้ฟังหน่วยอาจจะบดีก็ได้บางทีเอาปลูกไปเอาจะฟังไปเบิกเอาบุญเอากุศลแบบนี้มาจ่ายแบบนั้นสัตว์บางครั้งหน่วยมันฟอไปก็ดีหน่วยมันก็บดีก็มีศรัทธาอย่างเข้าเปลือกเข้าสารเนี่ยเข้าเปลือกนี่จะไปหว่านก้านเปิ้นเตื้อเข้าลีบนี่เข้า100เม็ดนี่ลีบแหก90เม็ดสาธุชนทำผู้ฟังเม็ดมันเต็งแต่10เม็ดศรัทธาลองคิดพอแล้วศรัทธาจะพยายามไปเบิกเอาบุญพยายามจะไปเก็บเกี่ยวเอาบุญที่ตัวเก่าปลูกไว้แล้วเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันจะออกกี่หน่วยกี่เม็ดออกมากี่ลูกเอาก็ถอยหลังไปพอมาได้ว่าบุญอันอย่างพ่องที่ทำไว้แต่เอาปัจจุบันขณะนี้นะสาธุชนทำผู้ฟังสาธุชนคนดีทุกคนเพื่อทำความดีไว้สร้างบุญไว้กับตัวเก่าบุญที่ทำไว้ก็บ่ได้เสียหายไปที่ไหนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของศรัทธาแต่ละวันนะก็เพราะมาจากกรรมเก่าที่เคยสั่งสมไว้อุปสรรคที่เกิดมาคือกรรมที่บดีที่ทำไว้มันจะมากิดขวางชีวิตของศรัทธานะบางครั้งศรัทธาตั้งไว้จัดดีปีใหม่ปีนี้จะทำแบบนั้นแบบนี้ปีใหม่ที่จะมาถึงปี67สงกรานต์เนี่ยจะปาครอบครัวไปเหี่ยวที่ฮันที่นี่ในที่สุดบางครั้งก็บ่เป็นไปตามนั้นนะอันนี้ก็เกิดจากวันก่อนหลายวันก่อนมีศรัทธามาโอ้ปีนี้บ่ได้ไปที่ไหนบอกว่าแบบนั้นตั้งใจไว้แต่บ่ได้ตามที่เป้าท่านอาจารย์คำว่าบ่ได้บ่เป็นหยังไอ้ที่ได้คือลมหายใจของโยมนั่นแหละยังมีอยู่อันนั้นน่ะเครื่องหมายบอกแต่ลมหายใจนี่ก็มีแต่ท่านอาจารย์มีแต่ละอันนั้นแหละบอกเมื่อลมหายใจมีอยู่นี่แหละเฮายังสามารถทําอันอย่างได้หลายๆอย่างอยู่แต่ถ้าลมหายใจบ่มีแล้วโยมทําอันอย่างบ่ได้แล้วหมดโอกาสเทวดาก็เหมือนกันศรัทธาถ้าไปเกิดเป็นเทวดานี่ศรัทธาก็ต้องใช้บุญที่เคยสั่งสมไว้พุทธหนูนฮือศรัทธาไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่บ่สามารถจะทําเหมือนมนุษย์ได้ศรัทธาจะทําอย่างมนุษย์บ่ได้ภพภูมิมนุษย์นี่มีหลากหลายทําบุญมีหลายอย่างทําดีมีหลายชนิดทําชั่วก็มีสปะอย่างชั่วหลายประการด้วยกายวาจาใจแต่เทวดาเพิ่นบ่ทําแบบนั้นเพราะเพิ่นเสวยผลของกรรมบุญผลบุญที่ได้สร้างไว้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยต้องรอท่าอยู่นั่นน่ะจนกว่าบุญจะเสี่ยงเคยเล่าตั้งสถานีศรัทธาว่าเทวดานะพอนึกสิ่งที่บ่ดีน้อยเดียวน่ะบางทีก็ต้องจุติละนะบางทีบุญเสี่ยงจะต้องลงไปจุติแล้วกำลังไปเก็บดอกไม้ด้วยกันแต่เป็นเทพธิดาเทวดานะลงไปเกิดบนมนุษย์เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยอายุได้120ปีพีกไปเทวดาคนที่เก็บดอกไม้คงจะเป็นดอกปริชาติดอกอัญญานี่แหละดอกบนสวรรค์ชั้นฟ้าสัตว์ไปเก็บแล้วพีกมาถึงยังเก็บดอกมาแล้วเถื่อลองขึ้นพอสวรรค์ชั้นฟ้าเมินขนาดไหนวันหนึ่งของเพิ่นโลกมนุษย์เฮาเนี่ยได้120ปีแล้วเพื่อนที่เป็นเทวดาเก็บดอกไม้ยังมาแล้วเด้อโอ้อันยังจะปานนั้นศรัทธาอันยังจะปานนั้นนี่ศรัทธาสาธุชนบางคนกับภาวนาปรารถนาขอไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ก็ยังบ่พ้นทุกข์อยู่ดีศรัทธาหมดบุญแล้วจะต้องลงมาแถมต้องมาต่อแถมบุญมันเสี่ยงแล้วเนาะศรัทธาจะต้องฟังเฝ้าตอนที่มีลมหายใจตอนนี้แหละอย่ามันพูดมันเฮือเนี่ยบางคนไปตันทันข้าวพ่องไปตันเฮือปอกอุ้ยไม่อุ้ย
บางคนพ่อบ่มีแล้วแม่บ่มีแล้วพ่ออุ้ยจากไปนั้นแล้วพ่ออุ้ยเคยเลี้ยงพ่อแม่อุ้ยเคยพ่อเคยก้อยดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยอุทิศบุญกุศลไปฮือเปิ้นทำบุญส่วนตานไปนี่นะอุทิศสักบุญกุศลไปฮือเปิ้นเนี่ยแต่หูของศรัทธาจากโลกนี้ไปแล้วต่างคนต่างไปช่วยกันมาได้แล้วศรัทธาจะไปเกิดที่ไหนบางคนอาจจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วต่างคนต่างไปนะบางคนอาจจะไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานความหวังของบางดวงจิตดวงวิญญาณยังรอไฟบุญกุศลอยู่รอแล้วรอแถมรอให้ลูกเต้าหลังเลนทำบุญมาหาแบบนี้ก็มีแต่บางทีลูกเต้าหลังเลนจากโลกนี้ไปแล้วใครพ้องจะทำเฮือเฮาสถาเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะนี้วันนี้วันผูกวันฮือถ้ามีลมหายใจอยู่พยายามทำความดีไว้นั้นนะความดีแรกที่ไม่ต้องลงทุนสักอย่างนั่นคือการพอลมหายใจนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนพอเปิดอันเนี้ยบุญที่ง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดนะบุญเกิดขึ้นมีความสุขศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญจากการพอลมหายใจภายพ่องนะเคยภาวนาภายพ่องเคยปฏิบัติธรรมบางคนเอาสงการนี่ใครให้ลูกไปบวชผังฤดูร้อนก็น่ะหลังปีใหม่แล้วจะได้ออกมาพ่อแม่ก็สุขใจนะไปอยู่ที่วัดที่วานะพระสงฆ์องค์พระเจ้าอบรมสัมมาเนนผังฤดูร้อนได้อยู่ที่วัดที่วาได้ไปพระสวดมนต์ภาวนาพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ชื่นอกบานใจเออดีแท้ละนี่ได้ไปอบรมแบบนี้ญาติโยมศรัทธาเนี่ยที่วัดที่วาเป็นแบบนั้นหล่อล้อมจิตใจผู้คนนะฮือนะได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยแล้วได้รู้จักการใช้ชีวิตถูกต้องและดีงามบ่งเพาะลูกเต้าศรัทธาที่นำไปบวชภาคฤดูร้อนน่าเสียดายศรัทธาสมัยก่อนนี่สมัยเก้ากับผมตมาภาพบวชเมื่อขยมน้อยแต่ก่อนต้องไปสอบก่อนนะศรัทธาต้องไปสอบสมณีสีขาเนี่ยต้องสอบสมณีสีขานะ40กว่าปีก่อนพุ่นนะศรัทธาต้องคือ40กว่าปีแล้วนะต้องไปสอบไม่ได้บวชง่ายๆนะถึงวันนี้ต้องสอบสมณีมาบวชการเวลาผ่านไปถึงปันนี้ความเปลี่ยนแปลงถึงปันนี้อันยังจะเกิดขึ้นบนโลกนี้สัตว์ถึงวันนี้วิวัฒนาการต่างๆเจริญรุ่งเรืองกึดเอาเถอะอย่ายอมศรัทธานะลองขึ้นพอขณะที่เจริญเต็มที่นี่เครื่องอำนวยความสะดวกสปะอย่างที่เกิดขึ้นทุกคนกับพยายามคนเก่งอย่างที่บอกตะกี้ว่ากับพยายามที่จะสร้างนะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อสนองอำนวยความสะดวกแก่มวลมนุษย์ระยะชาตินะสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาอำนวยความสะดวกคือแก่มวลมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันนี้ศรัทธาสาธุชนลองคิดนะถึงวันนี้คนเก่งที่เกิดมาในโลกเนี่ยพยายามแล้วพยายามเล่าประดิษฐ์สิ่งต่างๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสนองความต้องการของมนุษย์นะคือได้รับความสุขอย่างเต็มที่พยายามแล้วพยายามเล่าแต่ยังบ่พ้นจากความทุกข์อยู่ดีความทุกข์ก็มีอยู่ร่ำไปแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองปานใดก็ตามแต่ความทุกข์ก็หาหมดไปไม่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่นั่นแหละมาจากสาเหตุอันใดศรัทธาลงเกิดขึ้นก่อจ้าเนี่ยถึงวันนี้โลกมนุษย์เจริญขึ้นขนาดนั้นโดยเทคโนโลยีต่างๆสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถึงวันนี้ศรัทธาลองคิดถึงวันนี้แต่ก่อนนี้การเดินทางสัญจรไปมาธุระการดันขนาดนั้นอย่างวัดพุทธสีคีรีนี่เหมือนกันที่มาอยู่ใหม่ๆศรัทธาที่ฟังอยู่คงจะมีหลายคนที่เคยมาเมื่อ5 6 7ปีก่อนนะฝุ่นคลุ้งไปหมดเลยการเดินทางขึ้นมากันยากลำบากเต้นเนอบางทีเดินทางจากตังลุ่งขึ้นมาเนี่ยมาถึงวัดพุทธสีคีรีงานกฐินในบางครั้งบางปีนี่น
เส้นผมนี่แดงไปหมดโดนย้อมไปหมดโดยฝุ่นระหว่างตั้งแต่ณปัจจุบันนี้ซ้อหามมาได้เสร็จแล้วบรรยากาศแบบนั้นบ่มีฮือพอทอดถนนหนตังตอนนี้เทคองกีดลาดยางไปหมดแล้วจูดจอดถึงหน้าพระธาตุเจดีย์พอดีเนี่ยบ่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ในที่สุดความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นจนได้นะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนได้ศรัทธาบ่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้สมัยมาออกรายการวิทยุเมื่อค่ำเมื่อคืนไปเนี่ยเมื่อค่ำมาต้องขบกไปตัวแล้วลดลงไปเอาไปนี่อย่างขบกก็ว่าฝนตกน้ำมันจะซ้อถนนหนทางไอ้ที่ซ้อต้องเป็นห้องน้ำลงต่างข้างถ้าลงบนถนนมันจะซ้อถนนจะเสียหายลองคิดพอนะ6-7ปี10ปีก่อนที่ออกอากาศใหม่ๆเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้บ่มีแล้วขบกเอาไปนี่อย่างจะไปคุดอันอย่างแถมแล้วนี่ศรัทธาความเปลี่ยนแปลงบ่กี่ปีมานี่เปลี่ยนแปลงถึงปันนี้ญาติโยมศรัทธาลองคิดพอแต่ละที่ก็เหมือนกันว่าใจที่นี่ที่เดียวหลายที่ที่เคยไปอย่างอำเภอกัลยาณิวัฒนาตะก่อนเคยไปอยู่เคยไปจำพรรษาที่วัดจันทร์นั้น 1,000 พรรษาตะก่อนแล้วบริเวณนั้นอยู่ 4,000 พรรษาก่อนหน้านั้นนี่ถนนหนตังลำบากจากอำเภอแม่ริมขึ้นไปนี่ผ่านอำเภอเสมิงขึ้นไปที่บ่อแก้วศรัทธาอันอย่างจะปันนั้นต้องจุงรถช่วยกันลงมาดึงเอาเชือกมาดึงรถจุงรถขึ้นมาหมุนเฟียล้อรถเนี่ยลงเป็นคืบสองคืบลงในดินในสถานสมัยก่อนเปลี่ยนแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้บ่ใจเสียแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วซ้อหาแบบนั้นบ่ป้าแล้วนี่ลองขึ้นพอเถอะความเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้นะมนุษย์เราพยายามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่แม้กระนั้นความทุกข์มีวายที่จะบ่เสี่ยงยังมีอยู่หือใดจนได้ปรากฏหือทุกข์ใจจนได้แม้ความเจริญรุ่งเรืองถึงปานนี้คนเกิดโรคซึมเศร้าก็ยังมีขึ้นมาเพิ่มขึ้นถามหมอวันนั้นน่ะหมอบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ตอนนี้นะโรคซึมเศร้านี่ระบาดเนอะคนต้องกินยาระงับประสาทระงับในระบบร่างกายเพราะว่าตอนนี้คนเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมานักนี่ศรัทธาแต่มาได้ฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันเอ๊ะความเจริญขึ้นมาป่านนี้จะไปซึมเศร้าเนี้ยจะได้แค่นี่ความคิดนะความเจริญรุ่งเรืองอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองอันยังก็เจริญไปหมดคนยังมีความตกอยู่ด้วยนี่ยังมีโรคซึมเศร้าปรากฏขึ้นมาอย่างหมอเป็นอูฟังโอ้น่ากึดบางคนเอาเข้าทับอัตวินิบาตซึมเศร้าหนักขึ้นถ้าพลิกชีวิตตัวเก่านะทำลายชีวิตตัวเก่าไปสิเกิดขึ้นเกิดหู้จักหลายคนที่จากไปแล้ววันที่อยู่คนเดียวมาได้มีความกังวลคึดนักเอาภัยมีพี่น้องญาติกาพี่น้องแบบนี้พ่องณตอนนี้ณวันนี้ศรัทธาถ้ามีเพื่อนฝูงก็ดีญาติกาพี่น้องถ้าเกิดโรคซึมเศร้านี่เขาต้องเข้าใจเพิ่นแล้วฟังเฝ้าไปปฏิบัติธรรมนะให้เจริญสติเจริญภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหือตันท่วงทีนะจะแก้ไขความคิดแก้ไขจิตที่อาจจะบ่ถูกต้องและดีงามหือปิ๊กมาใจชีวิตที่ถูกต้องและดีงามโดยบ่ต้องไปซึมไปเศร้าอย่างใดแท้ฟังเฝ้าเนี่ยสถานหลังสงกรานต์ปีใหม่ไปแล้วนี้นะพยายามแต่ๆเนี่ยนะจะโยมสถานหลายคนที่ได้ทราบข่าวอุ้งหูข่าวนะโทรมาอู้จ๋าก้าวเก้ากับพมอัตมาภาพก็เลยอู้หือเปิ้นฟังว่าโอ้เป็นถึงปานนั้นเนี่ยเลยบอกว่าต้องฟังเฝ้าฟังเจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนานี่มันฟุ้งซ่านนะท่านอาจารย์ฟุ้งนั่นดีนะว่าถ้า
ยมหูว่าฟุ้งซ่านเนี่ยสุดยอดละสุดยอดจะได้เป็นว่าแต่ยมหูเนาะว่าฟุ้งซ่านไอ้คนที่บอกหูน่ะก็น่ากลัวน่าเป็นห่วงกว่าคนที่หูคนที่อยู่คนเดียวกึดเนี่ยเพิ่นว่าอยู่หลายคนระวังกำโอนะอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี่สุภาษิตเพิ่นบอกไว้แต่ถ้าอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดศรัทธามันปรุงแต่งนะอยู่คนเดียวบ่ม่วนเอาเถอะศรัทธาก็อยู่กับลูกเต้าหลานเลนอยู่ด้วยผัวอยู่ด้วยเมียอยู่ด้วยลูกอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนหลายศรัทธาลองอยู่คนเดียวสัก3วันจะได้ค่ะโดยบ่ได้อู้ได้จ้ะเอาลองพิสูจน์พอก็ได้ศรัทธาลองพิสูจน์ไปเลยเนอะเนี่ยถ้าศรัทธาอยู่ได้แสดงว่าธรรมะบุญเก่าศรัทธาจัดสรรบุญเก่าศรัทธามีบ่น้อยสามารถนำปลาตัวเก่าอยู่คนเดียวได้ถึง3วันโดยบ่ต้องอู้กับไผสามารถทำได้นี่แสดงว่าบุญมีบ่ใช่น้อยถ้าไผทำได้ยากแก่กันจะทำได้ศรัทธาเนี่ยการอยู่คนเดียวนี่ต้องระวังความคิดอยู่หลายคนอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับฝูงต้องระวังกำอู้กำจับจะอู้ผิดพ้องถูกพ้องดีบ่ดีผิดกันเถียงกันนี่แต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่บ่ได้อู้ได้จ๋าบ่ได้หยังกับภายนี่จะอยู่ได้ก่อนศรัทธาเพิ่นระวังทั้ง2ฝั่ง2ฝ่ายนะอยู่ด้วยเพื่อนฝูงต้องระวังกำอู้กำจับอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดบางคนอยู่คนเดียวนี่อิดแต่ก่อนนะเคยอยู่กับพระสงฆ์รูปหนึ่งเคยมาอยู่ตัวมาแต่ก่อนแต่มาละไว้2วันบ่ได้แต่มาต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะครั้งหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งเพิ่นบอกโอ้จะตายแล้วท่านอาจารย์บอกจะตายจะได้วะมันบ่มีไผมาบ่ได้อู้กับไผบ่ได้อู้กับไผบ่มีไผมาเออที่วัดเพิ่นมีความจำเป็นแน่เพิ่นมาบอกวันศีลนี้เพิ่นมาอยู่บอกเออวันศีลนี้มาแท้ละแต่วันธรรมดานี่บ่มีไผมานี่ไปบิณฑบาตปีกมาแล้วก็อยู่ที่วัดนี่ศรัทธาพอถ้าเพิ่นมีความจำเป็นมีความทุกข์เพิ่นจะมาหานะมีต้องการทำบุญเพิ่นถึงจะมาวัดนะญาติโยมศรัทธาไปต้องการบุญกับมาวัดอันนี้อยู่มาได้อู้มาได้จ่ายโอ้จะประสาทแล้วนี่นี่ต้องระวังความคิดมานั่งพิจารณาโอ้คนอยู่คนเดียวได้นี่ใจธรรมดาเนอะศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งนั้นศรัทธาจะต้องพยายามเนอะนะถ้าอยู่คนเดียวได้นี่สุดยอดบางคนอยู่คนเดียวได้ด้วยความจำเป็นอยู่คนเดียวได้ด้วยความจำเป็นศรัทธาเพราะว่าไปไหนมาได้ลูกเต้าหลานเลนต้องละไว้อยู่บ้านคนเดียวแต่อาศัยวิทยุธรรมะเป็นเพื่อนเป็นเครื่องฟังแล้วนำมาปรุงแต่งคิดไปว่าเออตุเจ้าตนนั่นตุเจ้าตนนี้ผู้บาอาจารย์ตนนั่นตนนี้ผู้ธรรมะเรื่องนั่นเรื่องนี้มีเรื่องฮึกึดมีเรื่องฮึกคิดฮึกพิจารณาและสามารถอยู่ได้มีเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่คนบอกแม้บ่มีภัยเอาหลักธรรมะที่ฟังได้นำมาเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าบ่มีธรรมะบางคนเอาเถอะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุสวผู้สูงวัยญาติโยมศรัทธาผู้คนที่ฟังธรรมะค่ำคืนวันนี้ลองสถานีดับไปทุกสถานีสักอาทิตย์หนึ่งจะเป็นจังไรทดสอบก็ได้อ้าวบ่ซื้อท่านไฟฉายแล้ววิทยุถ้าเกิดเสียขึ้นมาศรัทธากระวนกระวายก่อนลองกึดพอนะคนหนุ่มอยู่ลองไปถามคนเฒ่าก็ได้ถ้าได้ฟังคืนนี้ว่าไม่อุ้ยวิทยุเสียเนี่ยบ่มีแล้วจะอยู่ได้ก่อนบางคนเพิ่นอยู่ได้ถ้ามีหลักธรรมะประจําใจอยู่แล้วสามารถอยู่ได้แต่คนที่อยู่บ่มีธรรมะแต่ฮู้แต่ยังบ่มีธรรมะเด้ออยู่ยากจะกระวนกระวายละจะบ่ไหวละวิทยุเสียนะโทรหาคนนั้นคนนี้ละถ้าโทรศัพท์อย่างดีอยู่ว่ามาแปลงฮือกรรมบ้านสถานีบ่ดีกะถ้าวิทยุดับไปนี่เป็นเครื่องวัดเลยสถานเครื่องวัดว่าอยู่คนเดียวได้ก่อนเป็นเครื่องวัดเราสามารถวัดได้แต่ถ้าสถานอยู่ได้ต้องอาศัยยังถึงวันนี้บางคนอาศัยวิทยุอาศัยธรรมะ
อาศัยครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอูจาฟังแล้วนำมาพิจารณาอย่างมรดกทำกับเมืองก็เหมือนกันบางคนก็ติดตามพวกนั้นพวกนี้วันเรื่องก็มี10พวกวันเรื่องก็มี5พวกมี5ตอนบางเรื่องก็มี10กว่าตอน10กว่าพวกติดตามฟังแต่เนื้อล้อแล้วอาทิตย์หน้าจะได้ฟังพวกนั้นนี่เรื่องนั้นจบเรื่องนี้ต่อฟังไปนี่เป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตใจของความคิดสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นจิตใจนี่ต้องมีที่อยู่สตาถ้าจิตใจไม่มีที่อยู่นี่จะอิดจะลำบากแท้ๆต้องทำที่อยู่อันนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจอย่างคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังธรรมะฟังวิทยุเอาวิทยุเป็นเครื่องอยู่ถ้าวิทยุดับเอาแล้วเดือดร้อนแล้วไม่ได้ฟังธรรมะแล้วนี่เป็นแบบนั้นแต่คนที่มีธรรมะแล้ววิทยุดับไปก็ไม่เดือดร้อนนะสอบสวนก่อนว่าไอ้มันดับไปพ่อยังบ่มีก็อยู่ได้แต่ฟังแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำมาใช้มันพิจารณาฮึดประเทือนปัญญาสามารถเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆภายในจิตใจถ้าฟังธรรมะไปเรื่อยๆมีที่อยู่ใจมีที่อยู่วิทยุดับก็บ่เป็นหยังวิทยุดังก็ดีจะได้ฟังธรรมะต่อแถมเป็นแบบนั้นศรัทธาหลายผู้หลายคนที่ฟังธรรมะถึงวันนี้มาอู้จ๋าฟังโทรมาไต่มาถามเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะค่ำคืนวันนี้นะพบปะศรัทธาญาติโยมที่ติดตามฟังรายการธรรมะวันนี้มาตนเดียวนะศรัทธามาตนเดียวนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตนเดียวนี่รับผิดชอบ2ชั่วโมงตามธรรมดาวันอาทิตย์นี่มี2ภาคชั่วโมงแรกนี่เก้ากับผมอัตมาภาพอูจาปกิณกาธรรมพบปะญาติโยมศรัทธาแบบนี้1ชั่วโมงเต็มแต่ค่ำคืนวันนี้มาตนเดียวอยู่ที่วัดพุทธศิขิรีจัดรายการนี่อากาศก็เย็นพอดีละตอนนี้เย็นลงแล้วเนอะตอนนี้ลงมาสบายสบายละที่ศาลานี่ญาติโยมศรัทธาเนี่ยนี่ตั้งหลังนี่ก็เพิ่นมาตกแต่งดอกไม้ละวันพุธนี่จัดเจกงเจกานนี่เพิ่นคะได้บุญกุศลสร้างบารมีน่ะตกแต่งดาฮู้เชื่อว่าบุญมีจริงจากหน้าน่ะเชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงจากก่อนมีมาแล้วต่างฟังเฝ้าทำความดีฟังเฝ้าทำสิ่งที่ดีงามไปกับชีวิตตัวเขาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังธรรมะเอาแล้ววันพวกนี้แล้ววันฮือนี่อย่างศรัทธาหัวจะต้องฟังเฝ้าแล้วแต่บางคนน่าเสียดายมาพอถึงเดือนจีปีใหม่สงกรานต์มาถึงเนี่ยต้องสั่งเวยชีวิตลงไปกับเทศกาลนี้มีหลายคนเหมือนกันนะก่อนหน้านี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเฉพาะหมอเพิ่นอยู่หุ่นดีจังหวัดเชียงใหม่มีหลายโรงพยาบาลถ้าไปวันปกติบ่มีเทศกาลต่างๆนี่อาจจะบ่มีเหตุการณ์นี้แบบนี้พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มาถึงเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาต้องเฝ้ารอคนไข้เข้ามาบางทีก็ต้องยูรถเข้ามาแล้วอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตศรัทธาสาธุชนอยากยมศรัทธาลองขึ้นเนี่ยช่วงเทศกาลนี้หมอนี่แทบไม่ได้อยู่เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คอยดูแลแต่ในที่สุดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจนได้หลายพื้นที่นะทำฮือหมอไม่ได้อยู่ไม่ได้ยังนะเตรียมตัวตลอดเวลาแบ่งภาคเวลากันเนี่ยทำงานรอคอยอยู่ฉุกเฉินนั่นน่ะพอเข้ามาพบเอาแล้วคนนั้นมาคนนี้มาแล้วบ่สบายอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถหมอดังบ่บ่บ่เข้ามาแล้วเข้ามาแทบถึงวันแทบกูชั่วโมงบางทีบางโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดต่างๆพวกแผ่นดินไทยนี่70กว่าจังหวัดลองขึ้นพอสถาแต่ละปีแต่ณปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีศีลมีธรรมกันท่องพระผู้เจ้าวันนั้นท่านอาจารย์ตนหนึ่งบอกท่านอาจารย์รายการธรรมะขึ้นสีเขานี่ดีแท้ๆนะวันนั้นอันดีจะได้ท่านมันดีจะได้ท่านฮู้ได้จะได้ว่าดีท่านเอาอย่างมาเป็นบรรทัดฐานโอ้มันเป็นอี้นะเพิ่นบอก
ที่วัดผมนี่นะท่านวันนี้คนเข้าวัดเพิ่มขึ้นเนอะบางคนนี่บอกเคยหันเข้าวัดเถอะนะวันนี้มาวัดนะแอบคือคนแอบไปถามเป็นจะได้โอ้ฟังธรรมะเป็นบ่ฟังรายการวิทยุเลยเปลี่ยนใจเข้าวัดเข้ามาเอออนุโมทนาในท่านเนอะถ้าเป็นแบบนั้นดีละบอกว่าเนี่ยอนุโมทนาตัวกันหน้าอนุโมทนาโดยทุกๆคนที่กรรมพงมาลัยชีวิตที่ถูกต้องแล้วเลี้ยวกรรมพงมาลัยชีวิตเข้าสู่ของแก้วตังสามเข้าสู่วัดวาอารามเพื่อจะอบรมเพื่อจะซักฟอกจิตใจของพวกเขาเพื่อจะซักฟอกคุณธรรมความดีคือบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไปกับชีวิตตัวเขาก่อนที่จะจากโลกนี้เพราะว่าโลกหน้ายังรออยู่ภพหน้ายังรออยู่รอศรัทธาทุกคนรอทุกคนทุกคนปฏิเสธบ่ได้ว่าภพหน้าจะบ่เนาะนะทุกคนมีหมดแม้แต่คนที่ทำนะกิเลสหมดจดสดใสแล้วเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วก็ต้องไปสู่ภพที่อมตะไปสู่ภพรออยู่ภพอมตะรออยู่นะรออยู่เบื้องหน้าแต่คนที่ยังทำจิตใจบ่มดจดผ่องใสบ่เต็ม 100% ที่นะพบกับยังรอเหมือนกันนะนั่นคือสวรรค์ชั้นฟ้านะสวรรค์6ชั้นพรหมเสาชั้นรออยู่เบื้องหน้าคนที่ทำความดีนึกถึงความดีตันนะแต่คนที่ทำความดีเหมือนกันในบางครั้งลมหายใจสุดท้ายนึกถึงสิ่งที่บ่ดีนะน่าเสียดายน่าเสียใจแต่บุญที่ทำไปแล้วก็บ่ได้เหินหายไปไหนยังอยู่รอถ้าใจกรรมที่บ่ดีหมดเวลาแล้วมาใจกรรมดีแถมมาเป็นมนุษย์แห่งโลกนึกมาสร้างบารมีต่อแบบนี้ก็มีแต่บางคนนั้นนะบ่ต้องมาสร้างบารมีต่อแล้วจากอบายภูมิอบายภูมิขั้นสุดท้ายก็คือสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานนี่ประมาทมาได้สัตว์เลี้ยงของเฮานี่แหละบางทีเนี่ยถ้าเพิ่นจากโลกนี้ไปแต่เพิ่นขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วพอกรรมสุดท้ายของเพิ่นที่มาเป็นมนุษย์แต่ที่มาเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดละมาได้ผ่านมนุษย์ละนะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่คนละบัดนี้ประมาทมาได้สัตว์พอทุกชีวิตเป็นแบบนี้ใครจะปฏิเสธไปแต่ความจริงย่อมเป็นความจริงของธรรมชาติบรรยากาศนั่นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเดี๋ยวสักกรรมจะเปิดสายศรัทธาเนาะรอสักน้อยหนึ่งนะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่3 ทุ่มไปนะ3 ทุ่มไป 4 นาทีนะ3 ทุ่มไป 4 นาทีที่ไหนที่ฟังธรรมะอยู่ตอนนี้เดียวโทรเข้ามารายการตัวเนอะโทรแจ้งผลกรรมรับฟังว่าจังหวัดไหนห้องที่เปิดฟังอยู่ขอโทษแต่จังหวัดภาคเหนือนี่สถานีกระจายไปหมดได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีเจ้าของสถานีต่างๆนั้นมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเปิดสถานีธรรมะเพื่อสาธุชนท่านผู้ฟังต่างๆในพื้นที่ที่สถานีนั้นๆอยู่คนสามารถได้รับฟังธรรมะแล้วอานิสงส์เกิดขึ้นจากความเครียดกับเบาลงมาจากที่เป็นผู้ที่นะมีความเครียดเกิดขึ้นก็ดีเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการจะเป็นที่นะโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นมาอานิสงส์ของเจ้าของสถานีได้รับเต็มๆนะที่เปิดให้คนอื่นมีความสุขเปิดสถานที่คือเปิ้ลได้ทราบฟอกจิตใจนี่กระจายไปทั่วทุกภาคเหนือนี่ทุกจังหวัดผมว่าจะเป็นจังหวัดน่านเชียงรายอยู่เหนือตําบลน่ะลงมาพะเยาในลำปางแป้น่านนะแป้จังหวัดน่านจังหวัดแป้ลำปางพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเนี่ยกระจายไปหมดศรัทธากระจายไปกุฏิโอ้ค่ำคืนเดียวไปทั่วทุกจังหวัดถ้าสถานีนั้นเปิดถ้าสถาเปิดวิทยุเครื่องจูนเข้ามาในเครื่องของวิทยุของสถาสถาสามารถรับฟังได้สามารถฟังธรรมะ
จากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ตั้งแต่ตอนเจ้านะตั้งแต่ตอนเจ้าจนถึงเมื่อค่ำสี่ทุ่มสถาฟังได้ตลอดมีโอกาสเมื่อเจ้าตอนหนึ่งเมื่อค่ำตอนหนึ่งเนี่ยก่อนรับก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้แต่ญาติโยมศรัทธาก็จะไปลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาวันพุธเมื่อเจ้าบาการเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญสุนทานนะบางคนอาจจะตานขันข้าวเข้าน้ำโภชนาหารนึกถึงผู้มีพระคุณที่จากโลกนี้ไปแล้วปออุ้ยแม่อุ้ยที่บ่มีแล้วปาการไปอุทิศสะบุญกุศลนะอยากน้ำใหม่ตานคือคนที่จากโลกนี้ไปแล้วที่มีพระคุณต่อเฮาโดยเฉพาะบิดามารดาอันยิ่งใหญ่ไพศาลของลูกเต้าทุกคนที่จากไปแล้วอย่าไปลืมเปิ้นเนอะคณะศรัทธาบางคนเปิ้นล้อแล้วล้อแถมแต่ถ้าบำมาเกิดบนมนุษย์แล้วขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็บ่มีปัญหาแต่เมื่อคนเหล่านั้นถ้าเพิ่นยังบ่ไปไหนเถื่ออยู่ในภพภูมิที่สามารถรอบุญกุศลได้เพิ่นจะรอแต่เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็ทำหน้าที่คือดีที่สุดทำหน้าที่ของลูกคือดีที่สุดนะจากทำหน้าที่คือเป็นบุคคลที่เป็นกตัญญูกตาเวทิตาคุณฮู้จักผู้ที่มีบุญคุณต่อตัวเก่าและทำบุญไปคือเพิ่นสร้างความดีคือนั้นนักแผ่เมตตาให้หลายๆเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังมีคนทำมานักมีคนทำมาหลายเรื่องต่างๆนานาในชีวิตต่างคนต่างพบปะชีวิตของตัวเก่าที่เจอปัญหาต่างๆต่างกันไปแน่นอนเลยทีเดียวยิ่งปัญหาเกิดขึ้นนักเต่าใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นนักเต่าอันถ้าเราบ่เข้าใจแก้ไขอย่างค่ำคืนวันนี้มาพบปะศรัทธานี่นะญาติโยมศรัทธาตอนนี้สามทุ่มแปดนาทีแล้วนะภายพ้องที่จะโทรเข้ามาอู้จ๋าจะเปิดนะเวลาคือศรัทธาสักสองสามนาทีโทรเข้ามาถามปัญหาอู้จ๋าก็ได้นะถามธรรมะก็ได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบคือศรัทธาเพราะเวลาเหลือเกือบชั่วโมงก่อนนะญาติโยมศรัทธาเดี๋ยวขออนุญาตสักคำหนึ่งนาสตานะฉันน้ำสักน้อยหนึ่งนะใจเวลาหนึ่งชั่วโมงอุจากัสตานั่นเป็นที่เรียบร้อยนะญาติโยมสตาที่ไหนเสียงไปถึงเนี่ยใครหูที่ไหนฝนตกพ่องหลายพื้นที่ตอนนี้รอคอยฝนฟ้าฮึดตกลงมานะชโลมแผ่นดินพื้นพระสุธานี้คือจุ่มเย็นเป็นสุขที่ไหนฝนตกแล้วความชุ่มฉ่ำก็เกิดขึ้นที่นั้นบนผืนแผ่นดินนี่นะบนผืนมาแล้วเนี่ยยังมาได้ประกาศเตี้ยมาแล้วนะบนผืนแผ่นดินนี้ซัดน้อยซัดใหญ่อยู่บ่ใจน้อยเหมือนกันที่รอความจุ่มเย็นจากฟากฟ้าคือฝนตกลงมาเอาจะลองรับสายเนี่ยศรัทธาบางคนอดบ่ได้แค่อู้จ๋าแล้วเอ้ารับสายก่อนเออลูดไปละเป็นยังลูดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันให้ครับโทรเข้ามาได้ศรัทธาเอ้า0892624999เพื่อจะมีปัญหาธรรมะนะธรรมะได้บางคนก็ถามมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาเนี่ยอุจากันแต่เข้าใจว่าทุกคนมีความทุกข์แน่นะมีความสุขกับบ่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยบ่นักก็น้อยมีความทุกข์เรื่องเศรษฐกิจป้องท่านอาจารย์วันนั้นบ่เป็นหยังบอกว่าปีใหม่มาถึงแล้วห้องซุ้มอกบันใจก่อนโอดน้ำปีใหม่นี่เอาน้ำนี่นะโอดการฮึกไก่มันเย็นเดี๋ยวจิตใจกับม่วนแล้วผ่องสายละแบบนี้ศรัทธาเอาเข้ามาได้นั่นจะไข้หูที่ไหนฝนตกพ่องจะดีใจไปโดยแต่จะไปลืมหูมาตกที่พุทธสิกิรีพ่องเนอแล้วแวดนี่ตกไปนักแล้วนะบริเวณที่อาตมาอยู่เนี่ยเนี่ยแวดบริเวณเนี่ยตกไปหลายที่ละแต่กี้แต่เจ้าก็นึกว่าฝนจะมาแล้วตั้งร้อยเต่าพุ่นก็มีตั้งพ้นบันโฮงพ้นกะออกไปตะวันออกนี่ตะบันโฮงพ้นนะตั้งขวามือตะมานี่อันนี้ตั้งดอยเต่านะเนี่ยดอยเต่าพ้นอำเภอลีพ้นนะเส้นนี้อมขวายลงไปตรงนี้ฮอดพ้นนะตั้งซ้ายมือนี่ตั้งซ้ายมือนี่ขึ้นไปดังดอยอินทนนท์จอมตองพ้นนะตั้งเหนือพ้นแม่วงแม่วางพ้นตะวันตกนี่แม่แจ่มนะแม่แจ่มนะ
ฝนฟ้าอาจจะตกลงไปแล้วนะสัตว์ดาสาธุชนหลายที่ถ้าตกนี่รายงานมาเด้อรายงานฝนฟ้าอากาศจะดีใจไปตัวเนาะเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์นี้นะเทศกาลสงกรานต์นี้นะจะได้ฮู้ว่าที่ไหนชุ่มฉ่ำไปพ่องบางทีน้ำท่าก็เหือดแห้งไปบ่น้อยเหมือนกันเอาเจริญปอนเออนี่แม่เรือนกะแม่เรือนบ้านแสนต่อเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เรือนเนอะคลื่นมันบ่ค่อยดีสตาเสียงโต้ตอบกับธรรมชาติแต่อินเทอร์เน็ตใช้ได้อยู่ตอนนี้ใช้ได้อินเทอร์เน็ตนี่เข้ามาแถมแล้วใส่ต่อมานี่แม่เรือนจบไปละเข้ามาไทยเอ้าไผเจริญปอนอันนี้เสียงไผนี่อันนี้แม่จินจิลากะโอ้ดอกคำใต้พุ่นไหนดอกพยาวพุ่นนะแต่กี้วังเหนือนี่แม่เรือนแสนต่อวังเหนือนี่ดอกคำใต้พุ่นเออดอกคำใต้แต่ว่าพยาวจ้าเออดอกคำใต้นี่อันนี้เก่าแก่เนี่ยคนนี้FC เก่าแก่พุ่นว่า FC โบราณเก่าแก่ฮู้จักกันเป็น10ปีแล้วนี่นะฟังมาตลอดนะนี่แม่จินจิลาว่าได้แม่เอามาใช้ตึงดีเนาะแม่เนาะเสียงโทรศัพท์มันมาใครเต้าได้แม่เฮ้ยต้องขออภัยตัวเนอะมาค่ายเสถียรเต้าได้นะมาข้ามีคนใจนักโมตนาเนอะแม่จินจีลาเนอะฝนตกก่อพยาวฝนตกก่อบ่มีแล้วเนาะเออได้บ่มีได้อ๋อเหมือนเดียวกันนะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเอาไผจะเข้ามาพยาวฝนมาตกเถอะดอกคำใต้บ่มีฝนนะที่ไหนมีแล้วไปเฮ็ดจะไปลงเนอะเอากับฝนพอแล้วนาสตานาพอแล้วนะเอากับฝนพอแล้วนะ0892624999สตาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังมา1ชั่วโมงเต็มๆนะมาอู้จากันก่อนก็ได้เด้อเดี๋ยวก็อู้กันไปแบบนี้สตาพบปากันเหมือนพี่น้องญาติกาอุบาจันทร์ทุกศิษย์ลูกเต้าหลานเลนแบบนี้เอ้าเจริญปอนอันนี้ที่ไหนตั้งได้ที่ไหนก็ลำปางกะบ้านหนองยางโอ้อยู่ดีมีสุขเนอะหนองยางนี่เพิ่นเคยมาที่นี่แล้วเนอะหนองยางมาแล้วแม่หลายคนมาที่นี่นะมาวัดพุทธศรีคีรีนี่แล้ววันที่9จะไปลืมเนอะประกาศบุญก่อนวันที่9มิถุนาเนอะสตานะวันที่9มิถุนาจะมีงานยกยอดชัดเจดีเนอะยกยอดชัดเจดีวัดพุทธศรีคีรีล้อแล้วล้อแถมบางคนนะจากพุทธศรีคีรีไปแล้วก็มีที่มาร่วมทำบุญนี่นะมาร่วมทำบุญวันที่9มิถุนาวันที่8วันที่9 2วันเนอะเอารับใส่ต่อไปเนอะโยมเนอะเอาเจริญปอนแม่อุ้ยอินเนาะอ๋อแม่วังเรดิโอเนาะแม่เนาะวันที่9มิถุนามาเนอะแม่เนอะวันติดพอดีนะไปกาเอาเพื่อนเอาฝูงยันติกาพี่น้องมาส่งแม่เอ้ยเนาะน่ากันน่ากันดีดีมีสุขเนอะอยู่บนน้อยจัดแม่อยู่บนน้อยจัดเนอะสาธุสาธุเนอะสาธุเนอะสาธุเนอะสาธุสาธุเอานี่อยู่บนน้อยจัดเนอะนะอยู่บนน้อยจัดดีขี้หันคุณโยมเนอะโยมที่อำเภอหางดงเนอะนะอำเภอหางดงคุณโยมกฤษณะนะจะไปลืมมาเนอะนะคุณโยมกฤษณะนะมีเวลาไปได้ปลาเพิ่นเมื่อละนะตะกี้เพิ่นพออยู่อนุโมทนาเนอะนะคุณโยมกฤษณะบ้านฟ้อนนะ
บางฟ้อนผ่านที่ฟังวิทยุไปถึงนะแจ้งมาเทรนเนอร์เดี๋ยวสักวันจะไปยิงหาเพื่อนเอาเจริญปอนเจริญปอนเออหลุดไปแล้วเอาเข้ามาใหม่0892624999 0892624999 9:10 น.อยู่3:10 น.มีโอกาสอุจากันได้สตาเนี่ยจะประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเนอะงานบุญวัดพุทธสีคิรีนะงานบุญพุทธสีคิรีวันที่8วันที่9มิถุนาพุ่นโยเหลือเกือบ2เดือนสตาเอาเจริญพรครับครับอ๋อพี่อ้ายครับครับพี่อ้ายครับครับพี่อ้ายยังป่าเป้าเนาะบ้านปัจจันเนาะดังดีเนาะพี่อ้ายชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับแล้วฝนตกว่ะฝนตกครับมาตกแต่ครับอยู่ดีมีสุขเนาะพี่อ้ายเนอะครับครับแล้วมาสักการครับอยู่ดีสาธุพี่อ้ายเพิ่นไล่งานผลมาตลอดอยู่ดีมีสุขเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจ้าไว้สาเจ้าธรรมะโอ้มาได้เป็นมหาทุกเจ้าธรรมดานี่แล้วแม่เฮ้ยเหมือนกันได้เป็นมหาละก้าเออยากนี่แม่เฮ้ยมาได้เป็นนะความหูความอ่านมันใจมีอย่างนักกระเพื่อนอ่ะอยู่ดีมีสุขเนอะไม่ฝังกันนะเจ้าไหนก็มึงฝังตกก็ฝนมึงฝังตกซ้ำแล้ววันที่สิบมาถึงวันนี้อ่ะเจ้าโอ้จุ่มเย็นแล้วกันนะเจ้าจุ่มเย็นมีขนาดอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้ากะไว้สาเจ้าท่านสาธุจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนกะไว้สาเจ้าท่านครูบาอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งได้แม่แม่ค้ำมาจากหวังตำบลสินทอยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเจ้าแม่ฟังคืนดวงดีเรดิโอของคุณดารุณีแม่ใจเจ้าโอ้ดวงดีเรดิโอแม่ใจของคุณดารุณีเนาะเจ้ามุตนาเนี่ยชัดเจนเนาะนี่เนาะเจ้าสัจเซนดีเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะแม่เจ้าแม่กลางพระอาจารย์ก็อยู่ดีมีสุขเนอะตุสัตตุเนอะมีจกมีใจติดใหม่นี่นะเจ้ากะไว้สาสัตตุสัตตุเจ้าตุเอาเนี่ยแม่ใจมาแล้วเอ้าใส่ต่อไปครับที่ไหนแฮมเอ้าเจริญปอนกะไว้สาเจ้าเอฟซีเก่าเนอะเจ้าโอ้อันนี้เอฟซีแม่รักดาสเอ้ยเก่ากรรมเฮ้ยเก่ากรรมแม่รัดดาเนาะเจ้าเดี๋ยวโมตนาเนาะกำลังห้องเจ้าเออฝนตกซะหาเลยแม่เนอเนาะเจ้าต้องกำลังใจเนอเจ้าโมตนาเนาะเจ้าสุขภาพแข็งแรงเนอปีใหม่เจ้าสาธุแม่ก็อยู่ดีมีสุขปนคอปนน้ำมีจกมีใจอีนาเจ้าสาธุสาธุสมพรป่าสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเจริญปอนกับไว้สาท่านพ่อท่านอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งได้แม่สีกุลตันทุลาแม่สีกุลตันทุลาวันนั้นปะแล้วเนอหันละจ้าไปบรรพสถิตวันนั้นอีแน่เจ้ากำลังใจนะขอบคุณเนออนุโมทนาอย่างยิ่งนะปวดตกกำตกตกก่อนลำปางตกก่อนมาตกเจ้าฝ้าห้องมาได้เจ้าฝ้าห้องบ่มีฝนเนาะเจ้าฝ้าห้องบ่มีฝนเป็นยังฝ้าห้องบ่มีฝนสักวันคงมีแม่ใจเย็นเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่สีกุลเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลยเจริญปอนเจ้ากับแม่สาเจ้าท่านพระอาจารย์แม่แต่ทินมังปานฟังอยู่เนอฟังขึ้นร้อยหกจุดศูนย์เจ้าโอ้ใส่ร้อยหกเจ้าอนุโมทนาแม่ใส่พินเนอเอาซะหน่อยก็เตรียมไว้ก่อนเป็นไงเอาซะหน่อยก็ขอบคุณเจ้ามากกันเนอที่เงินน้องทำคำสอนนะเจ้าเนอสาธุสาธุเอาเจ้าให้กำลังใจเด้อเนอสาธุสาธุเนอเจ้าสาธุเจ้ากับไปสาโมทนาเนอไม่ใส่พินบ้านตรงซานเนอไม่ใส่พินบ้านตรงซานตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนอเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่แม่วิไลพรหมโลกอยู่พะเยาดอกคำใต้เจ้าโอ้แม่วิไลพรหมโลกดอกคำใต้เนอเจ้าฟังกันนั่งก่อบ้านไหนแม่บ้านไหน
พังนักอยู่ปันล่องบัวลอยเจ้าล่องบัวลอยนะแม่น้อเจ้าดีมีสุขเนอเจ้าอยู่ฟังกันนักนักเจ้าเออดีละดีละเนอเจ้าวันนี้เปิดอกกันดกวันนี้สุขสำดีเออแน่ดอกคำใต้บางตี้กระตกแล้วบางตี้กับบะตกนะนะเจ้าที่บ้านตกแล้วเจ้าบ้านนี้ตกแล้วเนี่ยล่องบัวลอยตกแล้วดอกคำใต้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าบุญรักษาบุญรักษาเจ้าของดีมีสุขเอ้าใส่ต่อไปเจริญพรสวยค่ะพระอาจารย์เจ้ารับแสงเด้อพี่ขี้มาได้ดูดีเออแม่เดือนแสนต่อเข้ามาเป็นจะได้บังเหนือฝนตกก็บังเหนือลำปางมาตกเจ้าฮะเหรอมาได้ฮอกจากฝนล้มละเออนะบ้านเนี่ยฝนบ่มีได้เจ้าคือดีมีสุขแล้วแม่ได้ตกก็มาตกนะตกวันก่อนพุ่นน่ะขึ้นหุ่งนั่นน่ะจ้ะเฮ้ยบ่ตกแล้วฝนน่ะเออแหมบ้าน2วันน่าจะตกแล้วแม่ใจเย็นเด้อเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขเด้อใจเย็นอยู่แต่ร่างกายใจเย็นอยู่เอออยู่ดีมีสุขเด้อจ้าจ้าแม่กำลังใจนะสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าพังสแกนเจ้าพังเจ้าโอ้เสียงแม่บัวตองก้านี่เจ้าเออดอกคำใต้นาะเจ้าบ้านอย่างเขาบ้านอย่างทุ่งบ้านบ้านทุ่งบ้านทุ่งต้นสีกะเจ้าทุ่งต้นสีอ๋อนี่ตำบลอย่างเขาตำบลห้วยลานตำบลห้วยลานโอ้ดอกคำใต้นี่เผือกว้างเนี่ยนี่คนตกว่าคนอ่ะตะกี้ตกน้อยหรือคนตกหนักเจ้าเอออยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าเจ้าคุณพระอาจารย์เจ้าเจ้าได้ฟังว่าเจ้าชาติละกันตกเต้าไม่ได้เต้าลุงบ่มีอ๋อฟังเมื่อข้ามเอาเนาะเออฟังเมื่อข้ามเมื่อเจ้าบ่มีแม่ตั้งพยาวบดบดถึงนะเออฟังทางเฟซเอาเนอะแม่เนอะได้ค่ะเพราะเจ้ามีพอสักเจ้าผมมีวันมันจะบ่ได้แบบนี้เออบ่มีเนาะเจ้าเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่บ่ต้องเนอะอ้าวสาธุ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 นี่เปิดดอกคำใต้089 26 24 999 089 26 24 999จะเริ่มปอนหลุดไปไหลสายเข้ามาใหม่เนอะสันทาที่หลุดไปแล้วเข้ามาแถ มฟังทางเฟซนี่ก็เข้ามาโทรเข้ามาก็ได้นะโทรเข้ามาอู้จ๋าก็ได้สันทาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำอู้จ๋ากันไปใครจะมาร่วมทำบุญวันที่9มิถุนาพุ่นเนอเดือนประมาณเดือนปลาย2เดือนแต่ก็บ่ถึงดีละเนี่ย2เดือนแต่บ่ถึงดีนะฉะนั้นสัตตาภัยพ้องจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญลงทานกานะทำบุญเลี้ยงเพนถวายเพนถวายพัตตาหารกะเจริญปอนเรียนเจริญเนอในหมู่บ้านต่างๆญาติโยมศรัทธานะเอาลูกเข้าไปแล้วจะรับสายลูกเข้าไปเข้ามาใหม่ฝ่ายที่ลูกเข้าไปเนี่ยไหลสายแล้วเข้ามานะเข้ามาใหม่เนอโทรเข้ามาอู้จ๋าในญาติโยมศรัทธาที่ลูกเข้าไป089262499นะเข้ามาใหม่เจริญปอนเจริญปอนที่ไหนตั้งได้แม่ที่ไหนตั้งได้ลำปางจังหวัดลำปางแม่ฉลาดกะอยู่ดีมีสุขเนออยู่คนเดียวนะแม่นออยู่คนเดียวได้นอโอ้อยู่คนเดียวหลายปีแล้วอนุโมทนาอยู่คนเดียวได้นี่สุดยอดเด้อเออไปวัดถึงไปมาขาดสักวันเนาะวันศีลวันธรรมนี่นะเออดีอนุโมทนาเด้อสาธุสาธุนี่แม่ฉลาดบ้านแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนี่ชัดเจนดีเพิ่นบอกเพิ่นอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วนะไปบัดตลอดเออนี่มีที่เปิ่งตังจ่ายเพิ่นว่าอย่างที่บอกศรัทธาสาธุชนไปที่เปิ่งตังจ่ายนี่มีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ถ้าศรัทธาบ่มีที่เพิ่งตั้งใจศรัทธาเอ๋ยความทุกข์จะทับถมเข้ามาถ้าเฮาเครียดนี่ต้องระวังเหมือนกันในชีวิตประจำวันต้องระวังที่สุดคือความเครียดบางเตื้อเฮาก็บ่ฮู้จักนะศรัทธาความเครียดเกิดขึ้นมาเมื่อใดที่ไหนต่างๆศรัทธาจะต้องมีธรรมะอยู่ในห้องหัวใจเอ้ารับสายต่อไปนะรับสายต่อไปเข้ามาดีกว่าเด้อระบบมันมาเข้าเด้อเดี๋ยวสักกำหนึ่งนี่มาเข้ามาเด้อพอรับเบอร์ลงไปก็บ่เข้าทําแล้วอินเทอร์เน็ตนี่มันโฮตี้นะเนี่ยลุดไปละเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เนี่ยเทคโนโลยีบัดนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมน่ะเอาเข้ามาใหม่หลายคนหลายผู้หลายคนที่ฟังธรรมะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนี่สามารถอยู่ได้อย่างแม่ฉลาดปัญแจซ้อนนะเพิ่นอยู่ได้หลายคนบ่ใจแม่นนี่คนเดียวบางคนเพิ่นก็เอาธรรมะเป็นที่เพิ่งธรรมะวิทยุเนี่ยเป็นที่อยู่ฟังไปนะพิจารณาไปทำให้สามารถอยู่ได้บ่มีความทุกข์ใจอันใดเอาธรรมะอันนี้เพิ่นว่ามีธรรมะสามารถอยู่ได้สบายเนี่ยคนมีธรรมะกับคนหูธรรมะอาจจะต่างกันไปแต่คนที่ยิ่งบ่ฮู้ธรรมะยิ่งไปไกลไปใหญ่ไปเลยซะดาอันตรายกับตัวเก่าและผู้อื่นเป็นแน่แท้สำหรับคนที่บ่ฮู้ธรรมะนะคนที่ฮู้อย่าปอกแขวนน้อยถ้าเกิดเพิ่นนำมาใช้จะเป็นประโยชน์กับตัวเก่าและผู้อื่นแต่คนที่ฮู้มีธรรมะแล้วมีความปลอดภัยสูงมากคนอยู่ใกล้กับบ่อันตรายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาไปจะเข้ามาแถมได้สตาวันนี้มาตนเดียวสตานะตนเดียวอู้จ๋าธรรมะกับสตาไปวันที่เข้ามิถุนาเนอสตาวันอาทิตย์คืนสามค่ำวันยงยอดชัดพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคิรีพระธาตุดวงนี้สร้างโดยเบอร์หินศิลาแรงทั้งนั้นนะ 84,000 ก้อนอาจจะกลัวนั้นนะ84,000 ก้อนแน่นอนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปเอาจากอำเภอลีปอตกก่อเสียอำเภอลียุติการขุดศิลาแรงวัดพุทธศรีคิรีติดต่อไปที่อำเภอที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มา 2,000 ก้อนนะศรัทธาได้มา 2,000 ก้อนหูข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเพิ่นมีศิลาแรงเพราะว่าพระธาตุเจดีย์บัดตันแล้วเถื่อฟังติดต่อไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแถมนามจากปราจีนบุรีนี่ไก่บ่ใจน้อยเอาขึ้นมาแถมหลายหมื่นก้อนนะที่จังหวัดปราจีนบุรีทําให้พระธาตุดวงนี้สําเร็จไปแล้ว 90% นะสดารับสายก่อนเนาะว่าไผพ่องที่ไหนโทรเข้ามาเอ้าเจริญพรเจริญพรไหนก็เออครับครับแล้วจังหวัดแปดอยู่จังหวัดแม่อยู่จังอยู่จังหวัดแปดเออมีธรรมะนี่เขาต้องได้คิดเนี่ยต้องพูดธรรมะบทธรรมนี้ชัดต่ำกับอาจารย์บ้างแน่นอนได้คิดเอาที่เจ้าถ้ามีธรรมะดีแล้วแม่อยู่อำเภอจะมาแปะกันอยู่จะมาแปะกันแม่ครึ่งมาค่อยดีนะอากาศมันแบบปกติแม่อินเทอร์เน็ตปกติแม่ยุพินก้าฮัลโหลหลุดไปแล้วดับไปแล้วสตาเป็นหยังหลุดไปละหูว่าอยู่จังหวัดแป้จังหวัดแป้ฟังมาน้อยเหมือนกันเด้อที่อำเภอ2อำเภอรองที่อำเภอรองอำเภอ2ก็นิมนต์มาตรด1นะที่วัดพระลอนะฮู้จักกันเมื่อนละเพิ่นอยู่ที่ห้านฮู้ข่าวว่าอยู่ที่ห้านมันได้ปากันเมื่อนแล้วมาแล้วมาที่วัดม่อนฮู้เจ้าท่านพระครูพัฒนะจำชื่อท่านพระครูเพิ่นบ่ได้เนาะแต่ฮู้จักกันนะได้ทำใบนิมนต์ไปแล้วโทรไปหาเปิ้นโทรไปหลายที่ที่อยู่ไกลนะหลายที่อยู่นะนี่ยังไม่ได้ปล่อยเถอะศรัทธายังไม่ได้ตานเถอะนะปีหน้าปีนายพ่อได้ 90% อยู่นะเอ้า
จริญปอนเมษาเจ้าที่ไหนจังได้อันทอดสมานสมุนตะพูนอำเภอสองจังหวัดแปะเจ้านี่อำเภอสองจังหวัดแปะนะแม่น้อเจ้าแม่ชื่ออย่างก๋อชื่อแม่สวงเจ้าแม่สวงเนาะแม่สวงบ้านอย่างก๋อบ้านห้องสมานเจ้าบ้านห้องสมานห้องสมานอ๋อท่อสมานเนาะเจ้าตำบลตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่ตำบลตาปูนนี่ก๋าตาปูนตาปูนเนาะเจ้าบ้านท่อสมานตำบลตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่นี่โอ้เมืองแพร่มาแล้วเนอะสองสายแล้วหน้านี่นะฟังจากฟังจากอำเภอเมืองสองนี่เนาะเอออนุโมทนานะแม่รายงานมาแบบนี้ดีใจนะแม่เนอะอนุโมทนาอย่างยิ่งนะสาธุสาธุนี่เมืองสองก็มาแล้วเมืองสองเอาใส่ต่อไปเจริญปอนหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเอาเมืองสองอยู่ดีมีสุขเนอะเมืองสองเนอะเมืองสองไปแล้วเอาใครจะเข้ามาอู้จ๋าได้นะอู้จ๋ากันไปนะญาติโยมศรัทธาประกาศบุญกุศลไปเพราะมีเมือนอยู่เหลือประมาณเดือนไปก็ฟังเฝ้ามาอู้จ๋าศรัทธาฟังบางคนก็ทำเต้นเออว่าเจดีย์สร้างมาเมือนแล้วหมดแล้วเถอะกาท่านอาจารย์นะบอกว่าเออจะได้ยงยอดชัดเจดีย์แล้วเนี่ยปีนี้นะมาเนี่ยเจริญปอนเรียนเจริญเนี่ยเอาเจริญปอนที่ไหนที่ไหนตั้งได้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางบ้านปงหัวเจ้าบ้านปงหัวอีกเหรอตรงหัวตรงหัวบ้านตรงหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะแม่น้อแม่ชื่อหยังชื่อแม่สุกเนาะอยู่ดีมีชงนะแม่นะหลุดไปแล้วแม่เจริญปอนเจริญปอนได้ยินอยู่เนาะวังเหนือลำปางนะแม่เนาะอยู่ดีมีชงนะแม่เนออันยังก็อยู่ดีมีชงผู้คนเนอสถานเนอดีสัตว์นโมตนาเนอฟังกันนักเนาะดีอนุโมทนาเนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุนี่หลายคนนี่ตักมาตั้งเฟซบุ๊กนี่อาจจะไม่ได้ตั้งต่อสถานเนาะตักมาตั้งนี่นะหลายเฟซบุ๊กต้องขอขอบคุณบางคนก็ช่วยแชร์ออกไปเฮ้ยคนนั่นฟังคนนี่ฟังเต้าตีจะเก็บเกี่ยวก้อนกายเอาหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันสถานนะค่ำคืนวันนี้อันนี้ประกาศนะไปเรื่อยๆเนี่ยสตาตอนนี้นะสองทุ่มเกินแล้วโทรเข้ามาได้เลยเอ้าเจริญปอนเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวขึ้นมันจะเข้ามาเอาสักคำนี่หลุดไปแล้วเอาเข้ามาใหม่มันบอกใครชาติเมื่อคืนเนี่ยได้ดีฮะ0892624999เราศรัทธาทุกเข้ามาเนอะอู้จากกันเลยเพราะว่าสามทุ่มเกินแล้วเหลือแห่งเซาห้านาทีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสามารถโทรอู้จากเข้ามาได้เนอะศรัทธาฟังธรรมะแต่ต้นเหมือนจะมงปลายศรัทธาตอนนี้เปิดโอกาสให้เต็มที่ซื้อศรัทธาได้โทรอู้จากเข้ามาโทรเข้ามาใหม่คนที่โทรเข้ามาตะกี้บางสายมันจะหลุดไปเสียบางสายมันนี่จะมันเตอะนะโทรเข้ามาใหม่เอาเจริญปอนเออนี่ดังเฮ้ยได้เอานี่แม่น้อยที่ไหนก็แม่น้อยกระโทกอ๋อแม่น้อยกระโทกเออแม่น้อยกระโทกได้ยินนะแม่เนอร์วันนั้นป้าแม่แล้วเออได้ป้าที่เจ้าแล้วนะแม่น้อยสาธุเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์แม่น้อยเนอร์อยู่ดีมีสุขแม่น้อยท่าโตสาธุสาธุนี่แม่น้อยท่าโต
วันนั้นไปป้าเพิ่นอะชื่อกระเพิ่นนี่ก็โอ้เบิ่งดิเพิ่นฟังธรรมะแต่ละนะอนุโมทนาแม่เน้อแม่น้อยท่าโทกอยู่จังหวัดลำปางนะที่จริงท่าโทกนี่เคยไปครั้งนึงเคยไปส่งตุ้นลุงเพิ่นอยู่อำเภอฮอดพลิกไปอุปถัมภ์อุปชาที่วัดท่าโทกนะแต่ก่อนนะแม่นะเข้าไปที่วัดท่าโทกนั่นแหละแต่มาเลยไปอยู่แดนเพิ่นผมว่าจะต้องปิกไปอยู่ในอุปชาที่ท่าโทกอันนี้ต่อมาก็ไปอยู่ในสถานที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอฮอดนาที่ดอยเลี่ยมพุนะเห็นภายที่ตั้งดอยเลี่ยมได้ฟังก็เคยไปอยู่พรรษาดึงนะตุลุงเพิ่นก็ปิกไปอยู่ที่วัดท่าโทกนะตุลุงตอนนี้บ่มีแล้วตุลุงตอนนี้อำลาโลกนี้ไปแล้วเอ้าถ้าดาคนไหนจะโทรเข้ามาอู้จากโทรเข้ามาเด้อโทรเข้ามาได้ตอนนี้ว่างแล้ว0892624999เมืองฝางก็ได้แล้วเชียงรายเชียงป่าเป้าก็ได้แล้ววังเหนือได้แล้วอำเภอ2ได้แล้วนะเหลือก็สัมปะตองนะหางดงนะละปูนนะลำปางนี่ได้แล้วจังหวัดน่านจะมาได้เตื้อนะผมว่าวิทยุดังไปก่อบางที่อาจจะฝนฟ้าถ้าว่าฟ้าห้องนี่สถานีจะต้องปิดลงไปโดยกระทันหันเพราะว่าเสี่ยงเหลือเกินสตาเสี่ยงจะได้สถานีคลื่นสีขาวที่เป็นแม่ไข่ตะกอนนี่ออกที่ประทาดดอยน้อยตะกอนฟ้าผ่าลงมานี่เสี่ยงครั้งละเป็นแสนสองแสนสตาที่จะฟื้นฟูไปซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่มาใจธรรมดาสักครั้งบางที่ตอนนี้บางที่ฝนอาจจะตกนะตามข่าวกรมอุตุนิยมเพื่อนบอกมาจะตกเป็นที่เป็นแห้งถ้าฉะนั้นแล้วสถานรายงานมาได้เนอที่ไหนฝนตกก็จะดีใจไปด้วยเอาโมตนาเนอสตาโทรเข้ามาแถม0892624999นะอำเภอลีอำเภอตุ้งหัวจ้างโทรเข้ามาอำเภอบ้านโฮงนะอำเภอป่าซางอำเภอเมืองละปูนเมธานะโทรเข้ามาได้เนอยังป่าเป้าแม่สวยได้แล้วยังป่าเป้าได้แล้วอำเภอพานเนาะนะแม่ใจก็ได้แล้วพะเยานี่ได้หลายสายนะเชียงรายนี่มีสถานีที่เชียงแสนที่แม่สายที่อำเภอพานที่เวียงป่าเป้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าของสถานีมีเมตตาธรรมอำเภอฝังกับที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาโดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หรือหลวงพ่อครูบายี่แก้วอำเภอเมืองฝังเนอสตาที่สตาเคยไปไหว้ศาลท่านเจ้าหลวงพ่อครูบาเปิ้นนะหลายที่ที่ทางวิทยุอำเภอแจ่มนี่หลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มนำรายการนี้ออกอันนี้อู้ถึงตามวัดวานะหลายที่อย่างอำเภอนาน้อยนี่ที่วัดนาปังค่าท่านพระครูสุจินที่วัดปังค่าอำเภอที่จังหวัดน่านนี่ก็หลายสถานีเหมือนกันนะสีคำเรดิโอเป็นต้นสัมปะตองนี่หลายสถานีสถานีนั่นฟ้าเรดิโอนะดินแดนถิ่นล้านนาสัปปะตองนี่มีบันทุ่งเรดิโอนี่ตอนเจ้าเพิ่นขอออกคือเมื่อค่ำบางรายการก็ออกมาเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณนะแม่วังเรดิโอพ่องนะเจียงไฮกับเวียงป่าเป้านี่ก็ออกมานักเอ้าเจริญพรนี่ที่ไหนตั้งได้สถานีที่ไหนก็แม่แม่แม่อยู่ที่มันสามกันกะอ๋ออาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตแม่อินเทอร์เน็ตอาจจะบอกให้ชัดเท่าไหร่เนาะแม่เนาะแม่อยู่ที่ไหนฟังก็ตอนนี้แม่อยู่บ้านไหนบ้านห้องเนาะต้องฝ่ายโดยแดนอ๋อแม่อุพินกะไม่ใส่พินเนอะไม่ใส่พินโมตนาเนอะแม่เนอะลอกเวท
อ๋อมันซ้ำกันเนาะเออเพิ่นบ่ใครโทรบ่มันซ้ำกันเออแม่นใจหมดนานเด้อแม่วันที่9จะไปลืมเด้อสาธุสาธุโยมแม่ใส่พินบ้านตองฝายอำเภอบ้านฮ้งเพิ่นรายงานมาว่าเวลาตอบโต้กันเนี่ยเสียงมันย้อนเข้ามามันซ้ำกันแสดงว่าอินเทอร์เน็ตบ่ใครเสถียรเท่าใดนักฉะนั้นแล้วก็ต้องขออภัยศรัทธาโดยที่โทรเข้ามาแล้วเสียงตอบโต้อาจจะย้อนกันนะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยโดยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะตอนนี้ว่างแล้วลองโทรเข้ามาสายสองสายที่ไหนฝนตกฟังชัดเจนดีก่อนนี่เพิ่นรายงานผลกับรับฟังต้องขอขอบคุณเนอร์ไม่ใส่พีเนอร์บ้านตองฝายอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนนะที่โทรเข้ามาหาฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะเพราะว่าวันใดก็ตามฝากศรัทธาก้อนไกลเอาอย่างเต็มที่ในขณะที่เขามีลมหายใจมีโอกาสสั่งสมคุณงามความดีนะญาติโยมศรัทธาวันพวกนี้แล้ววันฮือนี้แล้วที่ศรัทธาจะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ประเพณีส่งการเมืองเหนือปีใหม่เมืองเฮานะศรัทธาสาธุชนสร้างอย่างเต็มที่นะทำบุญสูญตานนะสร้างบารมีความจุ่มยินเป็นสุขจะเกิดขึ้นตอนนี้ที่นำดอกไม้ทุกเทียนสุขันทะน้ำขมิ้นทรงปล่อยสุมาคารมะพระรัตนตรัยเจ้าแก้วสามประการพระพุทธเป็นปราสาทลูกเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าจะวางไว้มาตั้งไว้คือเป็นที่บูชาสุมาคารมะวันผูกวันฮือสองสามวันไปหน้านี้นะญาติโยมศรัทธาเตรียมตัวสร้างบารมีบางคนก็ขอขมาพระรัตนตรัยบางคนก็ไปกราบใบบูชาพ่อแม่ที่เฝ้ารอลูกเต้าอยู่ที่บ้านจะนั่นแล้วศรัทธาเหยนี่แหละคุณงามความดีจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการกระทำของกายวาจาใจของเฮาที่เฮาเป็นผู้ที่กำกับดูแลร่างกายเฮานี้ดูแลจิตใจเฮานี้ศรัทธาสาธุชนพยายามเนอะดูแลจิตใจควบคุมจิตใจไว้ให้ได้เฮ้ยอย่าได้เฮ้ยลุดไปทางที่บ่ถูกบ่ต้องบ่ควรพยายามสั่งสมไว้ควบคุมไว้พวงมาลัยชีวิตนี้ไผบ่สามารถที่จะควบคุมได้เต่าเก่าพวงมาลัยชีวิตวิถีชีวิตนี้เอาเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนจับพวงมาลัยชีวิตของตัวเราเองที่จะเดินไปต่างหน้าฉะนั้นแล้วศรัทธาท่านผู้ฟังที่ได้ฟังธรรมะแต่ละวันเป็นที่น่าอนุโมทนากับศรัทธาทุกคนที่ฟังธรรมะแล้วนำธรรมะไปใช้แสดงว่าเป็นคนที่มีธรรมะสาธุชนท่านผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธานะคนใดก็ตามนะลองโทรเข้ามาแหมเนอร์เพราะว่าเสียงมันโยนเข้ามาเสียงมันซ้ำเข้ามาถ้าโทรเข้าไปอู้จ๋าแล้วมีศรัทธาเพิ่นโทรเข้ามารายงานฉะนั้นลองโทรเข้ามาสายสองสายลองฟังพรกรรมนะ0892624999นะเบอร์นี้นะศรัทธาโทรเข้ามาใหม่มีหลายเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วเสียงมันบ่ค่อยชัดบางทีอินเทอร์เน็ตที่ตอบโต้กันนี่อันจะบ่ค่อยชัดเท่าใดนะบ่ค่อยเสถียรแต่ว่าน่าจะออกไปอยู่สถานีวิทยุดังก่อนตอนนี้ลองรายงานผลการรับฟังเข้ามาเหลือเวลาแถม15นาทียังมีเวลาอู้จ๋ากันอยู่สถานฟังธรรมะไปตัวเนอะอู้จ๋ากันไปยามค่ำคืนราตรีวันอาทิตย์นะอย่าที่เคยอู้สถาฟังเอาบุญเป็นที่จ้างนะเอาธรรมะเป็นที่เปิ้งนะญาติโยมศรัทธาก็ค่อยดำเนินชีวิตไปท่ามกลางเวลาที่หมดไปปีใหม่จะเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มต้นนะสร้างความดีไปสำหรับบางคนนะญาติโยมศรัทธาเอาที่ภัยเข้ามาเอาเจริญพรไม่สายเจ้ากับไม่สายเจ้าพันธุ์ที่ลำปางนี่เป็นจะได้พ่อแม่กัญจนาแม่ก่อนนี่เจ้าได้ยินตั้งหลายการมาหมายแล้วชัดเจนนี้ชัดเจนนี่ก่อนแม่มันช่างมันอะไรอ่ะที่มาเนี่ยสมองเนี่ยอ๋อเวลาโทร
อ๋อทุเจ้าอู้นี่มันจะซ้ำกันกะเจ้าซ้ำกันหลายคำเลยเนี่ยอ๋อขึ้นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอาจจะซ้ำกันแม่เดี๋ยวเด้อจะทอดสายนี่ก่อนออกลองฟังคำเนอร์แมนเนอร์เดี๋ยวรายงานคำหนึ่งเนาะเจ้าสาธุเสาะเนี่ยศรัทธาหรืออินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาในบางครั้งในการจัดรายการในบางครั้งฉะนั้นต้องขออภัยศรัทธาตัวขึ้นบ่พอเสถียรเท่าใดนักเวลาอู้จ๋าอาจจะบ่เสถียรเท่าใดฉะนั้นเหลือเวลาอยู่ที่จะได้พบพระศรัทธาโทรมาอู้จ๋าก็ได้เด้อศรัทธาเด้อโทรมาอู้จ๋ากันก็ได้นะโทรมาอู้จ๋าตั้งเบอร์นี่ดีกว่า47นาทีเหลือ13นาทีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะสามารถอู้จากันได้นะสนทนาทำกันได้นะวันไหนถ้าศรัทธาว่างมีโอกาสก็โทรเข้ามาอู้จาได้นะวันพวกนี้แล้วศรัทธาก็นี่จะมีศรัทธาโทรเข้ามาทักทายที่ทางหน้าจอหน้า Facebook เอาศรัทธาโทรเข้ามามันกระด้างเนี่ยศรัทธานะคือศรัทธาโทรเข้ามาเนอะนะตักมาก็ได้แต่ที่ Facebook เนี่ยแต่มาอาจจะไม่ได้อ่านทั่วเนอะศรัทธาเนาะบางคนก็ทำมาที่ Facebook นะทำมาเพราะฉะนั้นบางครั้งจะต้องอ่านแล้วต้องไปทบทวนใหม่นะไปทบทวนใหม่คำหนึ่งนะญาติโยมศรัทธาหลายคนที่ทำมาว่าเอ๊ะบางทีก็ไม่ได้อ่านดีศรัทธามันข้ามมาแบบนี้นะสายตาก็บอดได้แต่ทำมาหลายคนเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นกำลังติดตามอยู่ดีอนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังธรรมะยามค่ำคืนราตรีวันทิศนี้นะเวลายังเหลืออยู่ศรัทธาจะจากศรัทธาไปเดี๋ยวจะต้องบอกทางสถานีวิทยุตอนนี้เหลือประมาณ12นาทีเอาลองโทรเข้ามาแถมนะว่าเป็นจะได้พ้องที่ไหนที่บอกให้ชัดนาสถานีไหนที่บอกให้ชัดมีก็ถ้ามีโทรเข้ามา089 26 24 999บ้านโฮงนี่รายงานมาแล้วบ้านโฮงนี่สถานีห้วยตองซักนั่นที่ส่งไปหรือว่าสถานีอื่นใดที่ส่งไปใครหูว่าที่ไหนพ้องบอกชัดเมืองฝางเมืองฝางนะเมืองฝางเป็นจะได้พ้องเสียงนี่เป็นจะได้พ้องสถานีอื่นไม่ใส่พินรายงานมาตะกี้จากบ้านโฮงนี่น่าจะเป็นห้วยตองซักงานรายงานเข้ามานะโทรเข้ามาอู้จ่าแถมนะญาติโยมศรัทธาจะใช้เวลานี้ให้หมดกับนะการพบพระศรัทธาค่ำคืนวันนี้นะบางคนอาจจะตาม Facebook นี่ผมว่าชัดเจนดีกว่าขอพิมพ์เข้ามาเนี่ยคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะพิมพ์เข้ามากรรมหนึ่งนะพิมพ์เข้ามาว่าชัดเจนดีตาม Facebook นี่พิมเข้ามาว่าชัดเจนดีนะภายที่พออยู่ตอนนี้กรุณาพิมพ์เข้ามาว่าฟังตาม Facebook นี่ชัดก่อนถ้าชัดก็จะได้ประกาศศรัทธาฟังย้อนหลังก็ได้วันพุธวันฮือเอาไว้แชร์เอาไว้ฟังทีหลังก็ได้นะที่มาพบปากันอาทิตย์ละ1ครั้งนั้นญาติโยมศรัทธานะวันก่อนที่อันนี้กัลยาณิวัฒนานี่โทรเข้ามาต้องขอขอบคุณเด้อท่านพระครูจันทรกิจารักษ์สถานีเสียงธรรมจากวัดจันทร์ท่านพระครูดูแลสถานีอยู่เปิดให้ฟังอาจจะปิดไปแล้วการบ่ฮู้เด้อทางบ้านเด่นนะพิมพ์เข้ามาคําก็ได้เด้อนะว่าสถานีวิทยุดังอยู่กอกาแต่กี้ท่านพระครูน่าจะเปิดให้ฟังอยู่นะสถานีเพิ่นก็ฟังกันหลายตี้หลายแห้งวันนี้พอเข้าตนเดียวนะศรัทธานะโทรเข้ามาพิมพ์เข้ามาก็ได้ประกาศศรัทธารายการที่จะย่อยชัดเจดีศรัทธาบางคนอาจจะร่วมบุญกุศลเป็นจะได้แล้วแต่จิตศรัทธาก็ได้จะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ก็ได้ตลปัดก็ได้นะมาโทรมาโดยตรงเลยก็ได้นะศรัทธาเดี๋ยวจะได้พิมพ์ส่งไปทาง Facebook นะศรัทธาจะได้หาที่ติดตาม Facebook วัดพุทธศรีคิริยุนะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนที่ติดตามฟังรายการธรรมะ
ไอ้ที่ตามพอตาม Facebook นะจะมีรายการทําบุญสุนทานที่วัดพุทธสิคิรีมีหลายคนรอแล้วเมื่อได้จะแล้วเมื่อได้จะแล้วแต่ตอนนี้ก็จะใกล้จะบริบูรณ์แล้วแต่จะขอยกย่องชัดก่อนถ้าทําพร้อมกันเลยนี่จะซุบซับทางวัดพุทธสิคิรีก็ยังบ่พร้อมดีเท่าที่ควรเตื้อถ้ายกย่องชัดไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะคงเห็นปี2ปีน่าจะแล้วปรับปรุงนะถึงทาสีเพราะว่าตั้งรูปนี้จะโชว์สีแรงตั้งบนนี้จะทาสีทองตั้งกลางนี้จะสีขาวแต่ก็ตั้งรูปนี้เป็นสีแรงเพื่อสาธารณได้หันได้โชว์สีแรงไว้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสีนี้ก็เหมือนกันภายพ้องที่ต้องการร่วมทําบุญตาสีพระธาตุเจดีย์เนี่ยเพื่อต้องการอันนี้สงบุญกุศลที่ตาสีแล้วนะฮือมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสดังคำแก้วภาษาก็เจริญพรเรียนเจริญตามกำลังศรัทธาบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเต้าอันเต้าอีนะถ้าจะทาสีพระธาตุวันนั้นมีโยมว่าจะมาประกาศไปด้วยท่านอาจารย์บางคนก็ใครล่วงบุญบางคนก็บ่เคยได้ทำบุญทาสีพระธาตุกำเตื้อนะบ่เคยแต่บางคนเพิ่นบอกมาแบบนี้ถ้าจากนั้นแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์นี้แล้วจะได้บอกบัตรเลขที่บัญชียังมาได้ลงตังเฟซบุ๊กกำเทื่อประกาศไว้ก่อนภายใครร่วมทำบุญบาท2บาทโอนเข้ามาที่เลขที่บัญชีวัดพุทธสีคีรีนี้นะที่เลขที่บัญชีเข้ากับผมตมาภาพนะโทรเข้ามาได้ฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลภาษาเจ้าอันนี้ก็มีแต่เพลงอ่ะเจ้าอ๋อเพิ่นตัดไปแล้วแม่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเนาะตัดไปแล้วแม่เพราะว่าใกล้จะหมดแล้วตัดไปเพราะใกล้จะหมดแล้วแม่อ๋อจ้าจ้าแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงเพลงหลบแม่หมดละจะขอลานำรายการไปก่อนนะแม่เนอะจ้าจะได้ลารายการไปก่อนนะเจ้าไว้เจ้ากลับไว้สายเจ้าอยู่ดีมีสุขเลย7นาทีเพราะเสียงมาใครดีแม่อินเทอร์เน็ตมาใครชัดละโมทนาเนอะแม่เนอะที่รายงานมาเนาะเจ้าเจ้าอะไรโมทนาเนอะแม่เนอะเมื่อกี้พูดมาอะไรอย่างก็จะแปลงจัดเมือนเลยจะได้มีไฟโทรเลยเลยดับทิ้งเลยเสียงมันนี่แม่เจ้าเตาปูนเตาปูนนี่ว่าหน่อยเสียงมันเหมือนขจัดแม่ต้องขอขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าเจ้าเป็นอย่างเจ้าวันนั้นแม่ได้ไปก่อนแม่เนี่ยไปที่ฮันก่อนที่ลำปางก่อนวันพุธเสาร์อาทิตย์อะไปแม่ไปเขาที่ก่อนนั่นนั่นเหตุก่อนหน้านั่นน่ะอ๋อนั่นเราได้ไปเพราะว่าแม่ไปไหนลำบากเพราะว่ามันเป็นกระดูกข้าวเส้นน่ะอ๋ออ๋ออันใจแม่ได้ละอยู่ดีมีสุขนะแม่ปันห้องปันหายนะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุกูไปไหนลำบากเลยเจ้าแม่ดูแลสุขภาพเด้อเนอะเจ้าว่าสาธุสาธุเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วสตาสาธุชนต้องผู้ฟังหรือเวลาเมื่อกี้นาทีนี้จะมอบคืนไปตังสถานีจากโยมสันดาสาธุชนปากกันในค่ำคืนวันนี้นะ2ชั่วโมงเต็มไปละสันดาเหลือ5นาทีห้างไว้หื้อสถานีสัก 3-4 สถานีในโอกาสค่ำคืนวันนี้กราบอาราธนาคุณพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าตังสัมปการบุญกุศลที่สันดาสั่งสมมาดีแล้วหลายพบหลายจ้ามาจูจอดรอดถึงจัดปัจจุบันวันนี้ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังครูบาอาจารย์เจ้าผู้มีความสุขสวัสดีตลอดกาลเคาะต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่บดีหื้อหมดไปกับปีเก่าที่จะค้ำไปนี้ปีใหม่เมืองปีใหม่ที่เข้ามาใหม่นี้คือสาธุชนทั้งผู้ฟังมีแต่ความดีงามเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประสบแต่ความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วสิ่งต่างหลายเหล่านั้นที่มุ่งหวังคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจงสำเร็จได้ประสบพบปะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโลคาพยาธิจะได้เบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นบนร่างกายที่มีอยู่แล้วก็คือเบาบางหายไปอายุมันคือยืนยาวไปต่างหน้าขอฮื้อสาธุชนทั้งผู้ฟังได้กราบไหว้บูชา
ถ้าแก้วเจ้าต่างสัมปการไปเมื่อไหนเกิดจะได้ก็ตามเพื่อได้พบปะพระพุทธศาสนาทุกชาติไปไปแล้วเพื่อมีพญาปัญญาได้เข้าใจสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยสติและปัญญาผ่องสายแสงสว่างส่องนำตังศรัทธาได้ข้ามวัฏสงสารจนได้ไปสู่ดินแดนพ้นทุกข์นั่นคือนิพพานเจ้าเป็นที่สุจงจักมีอายุวันโนสุขังพะลัง